บนเวทีค่ะเปิดตัวได้ค่อนข้างจะมีชีวิตชีวาพอสมควรนะคะก็เราเป็นสล็อตแล้วก็เซสชั่นสุดท้ายแล้วนะคะดีใจที่ยังเหลือกันอยู่เยอะแยะมากมายขนาดนี้เอาล่ะสิ่งที่เราจะมาคุยกันเมื่อกี้คุณพิธีกรสวยๆก็น่าจะบอกกันไปแล้วค่ะมาคุยกันถึงเรื่องของ product ที่มีชื่อว่า Single Stock Future ซึ่งวันนี้เรามี2มุมมองก็คือเป็นมุมมองจากด้านโบรกเกอร์แล้วก็มุมมองจากนักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์ซึ่งเชื่อว่านักลงทุนที่อยู่ที่นี่คงจะไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆเราทั้งสองท่านนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเช็คความพร้อมกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหยงค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณสัญญาหานพัฒนกิจพาณิชย์จากบล.โกลเบคค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสัญญาด้วยเอาล่ะก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าณสถานการณ์ตอนนี้ที่ทุกคนก็ต้องยอมรับแหละว่าความผันผวนมันอยู่กับเรามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีทิศทางไปในทางไหนหุ้นก็ผันผวนพอร์ตบางทีก็ผันผวนตามไปด้วยบางทีก็ต้องยอมรับว่าสติสตางค์มันก็คุมค่อนข้างยากนะคะณสถานการณ์แบบนี้เราจะใช้ Single Stock Future มาช่วยแก้มาช่วยปรับมาช่วยทำให้พอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าขาดทุนน้อยที่สุดได้ยังไงแต่ก่อนที่จะแตะไปถึงตรงนั้นนะคะนิดนึงสำหรับใครที่ฟังสัมมนาก่อนหน้านี้แล้วก็รับทราบข้อมูลไปบ้างแล้วนะคะสำหรับ Money Channel เรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกด้วยใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรีบดาวน์โหลดนะคะแล้วก็รีบไปแจ้งชื่อที่บูธ Money Channel เพราะแพรวจะเป็นตัวแทนในการจับรางวัลผู้โชคดีจะได้รับไปเลย iPhone 5S 1เครื่องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศผลว่าใครได้กันผ่านทางรายการปรับกลยุทธ์นะคะรีบหน่อยเอาล่ะช่วงแรกนี้ต้องขออนุญาตถามทั้งสองท่านถึงมุมมองแล้วก็ภาพรวมการวิเคราะห์ถึงภาพการลงทุนเอาระยะใกล้ๆที่ถึงนี้ก่อนเลยแล้วกันมองว่ายังไงปัจจัยต่างประเทศที่เรารู้กันดีที่หลายคนกังวลเหลือเกินแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ในประเทศด้วยมันส่งผลไหมในภาพความเป็นจริงต่อการลงทุนต่อการที่นักลงทุนจำเป็นจะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างกับพอร์ตของตัวเองขอเริ่มต้นที่คุณหยงก่อนเลยละกันค่ะฮัลโหลสวัสดีครับนะก็สำหรับตลาดหุ้นช่วงนี้ผมคิดว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุณก็คงเห็นได้ยินนักวิเคราะห์หรือว่าผู้จัดการกองทุนหลายๆท่านได้บรีฟให้คุณฟังแล้วว่าปัจจัยในเชิงแมคโครในภาพใหญ่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีเรื่อง QE มีเรื่องโฟลว์นะครับบ้านเราจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะฮะถามว่าจากจุดเนี้ยยังไงต่อคำตอบมันง่ายแต่ว่าเวลาคุณฟังแล้วคุณจะชอบใจหรือเปล่าถ้าตลาดมันซึมหรือว่าตลาดมันอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยสภาพซึมแล้วย่อซึมแล้วย่อตราบใดที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดคุณสังเกตให้ดีว่าในอเมริกายุโรปตอนนี้ขึ้นทุกอาทิตย์นะครับขึ้นทุกอาทิตย์แต่บ้านเรายังไม่ไปไหนคือบ้านเราก็ในฝั่ง emerging market บ้านเราฟิลิปปินส์อินโดก็จะขี้เหร่กว่าเพื่อนหน่อยนึงถามว่าในช่วงนี้ถ้าในเชิงการลงทุนจริงๆเลยนะฮะในการลงทุนจริงๆเลยผมไม่ได้มองว่าแย่เพราะว่าตอนนี้ valuation ของหุ้นในตลาดไทยมันไม่ได้แย่มากแต่ยังมีคนพยายามขายอยู่คือยังมีแรงขายของต่างชาติอยู่สิ่งที่ผมจะดูก็คือว่าตลาดรอให้มันเห็นการหยุดของแรงขายอ่ะให้เห็นการหยุดของแรงขายแล้วคุณเลือกหุ้นไว้ดีๆหุ้นที่ดิวิเดนด์มันโอเคหุ้นที่ PE มันดูไม่สูงเกินไปพวกเนี้ยจะเป็นตัวที่พิกอัพหรือว่ายกกลับมาก่อนเวลาพูดแบบนี้มันทำไมคือเวลาคุณพูดเมื่อกี้คุณแพรพูดว่าตลาดผันผวนใช่ไหมฮะค่ะตลาดผันผวนแปลว่ามันไม่แน่นอนถ้ามันไม่แน่นอนคุณต้องมานั่งคิดดิว่าแล้วนักลงทุนคนอื่นเนี่ยเขามองหาอะไรในตลาดช่วงนี้เหมือนกันเพราะคนอื่นเขาก็รู้มันไม่แน่นอนฉะนั้นคุณต้องหาความแน่นอนอันเดียวที่มีในตลาดนั่นคือ dividend yield คือหุ้นที่มี good dividend yield จะเป็นตัวที่มีแนวโน้มจะแน่นอนมากที่สุดแล้วคุณเริ่มจากจุดนั้นแต่ไม่ได้ซื้อเลยคุณรอให้ sentiment ที่มันดีๆกลับมาก่อนฉะนั้นช่วงนี้ผมไม่ได้มองเป็นความเลวร้ายช่วงนี้
มันเหมือนคุณวินโดว์ช้อปปิ้งหาหุ้นสวยๆรอวันที่ตลาดเริ่มฟลิปกลับมานะฮะตรงนี้ผมมองช่วงนี้เป็นโอกาสมากกว่านะครับก็นั่นคือมุมมองผมภายใต้ความผันผวนที่หลายคนกลัวคุณหยงมองว่าเป็นโอกาสในการที่เราจะหาหุ้นซึ่งปลอดภัยที่สุดคือดีวิเดนสูงๆเพราะมันเป็นสิ่งที่การันตีได้มากที่สุดล่ะเริ่มจากตรงนั้นแต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดก็เริ่มจากกู๊ดดีวิเดนเยียลจากไฮดีวิเดนแล้วคุณค่อยกรองหุ้นจากเงื่อนไขตรงนั้นอีกทีครับแต่หลายคนมักจะประสบปัญหาแบบนี้ว่าบางทีหาได้แล้วจะสุดท้ายไม่ทันแล้วทำไมไม่ซื้อ จังหวะเวลาที่ผันผวนแบบนี้ปรับลงหลุดแนวรับหลุดแนวรับมันใช่หรือยังคะมันใช่เวลาแล้วหรือยังสำหรับผมถ้าหุ้นนะถ้าคุณไปเทรดมันเหนื่อยนี่คือผมพูดจากฐานะของเทรดเดอร์เลยนะถ้าคุณไปเทรดมันเหนื่อยหุ้นควรซื้อสะสมแล้วรอให้มันเกิด growth เกิดการโตอย่างแท้จริงเกิด fundamental shift ในตัวหุ้นตรงนั้นมันได้เป็นก่อเป็นกรรมมากกว่านะครับถามว่าหุ้นมีกู๊ดดิวิเดนด์แต่ราคาลงต่ออย่างที่ผมบอกช่วงนี้คือวินโดว์ช้อปปิ้งถามสาวๆได้แปลว่าอะไรวินโดว์ช้อปปิ้งแปลว่าดูไปเรื่อยๆก่อนรอให้ราคาลงมาในจุดที่เราพอใจหรือถ้าในเชิงหุ้นนะรอให้หุ้นมันเริ่มขึ้นกลับมาก่อนเริ่มให้มีบูลิชเซนติเมนต์เริ่มให้มีฟันโฟลว์ต่างชาติวิ่งกลับเข้ามาคุณค่อยเทคแอคชั่นในหุ้นตัวนั้นเพราะคุณคิดดีๆว่าช่วงนี้ตลาดลงทั้งหุ้นลงทั้งตลาดโอเคทุกอย่างดูเลวร้ายแต่วันที่มันกลับมาแล้วหุ้นมันเขียวทั้งตลาดคุณจะเจอคำถามใหม่คือไม่รู้จะซื้ออะไรดีแต่ถ้าคุณมีโพยในใจอยู่แล้วคุณจะไม่เล่นแบบมั่วๆจะไม่เป็นแมงเม่าคุณก็จะรู้ exactly ว่าเออช่วงนี้เนี่ยคุณมีหุ้นในใจอยู่แล้ว10ตัว20ตัวที่เป็นหุ้น HD หุ้น High Dividend ตรงนี้ช่วยให้คุณมีแผนในวันที่ตลาดกลับขึ้นมาได้ในวันที่ตลาดดีกลับขึ้นมาได้นะครับผมมองเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะช่วงนี้ถามว่าคุณจะไปบู๊เหรอเหนื่อยบู๊ช่วงนี้ผลตอบแทนได้ก็ไม่สูงแล้วเสี่ยงมากโอกาส success ในช่วงที่จังหวะของตลาดมันไม่เอื้ออำนวยผมว่าเป็นวิถีทางที่ไม่ฉลาดนี่แหละค่ะนี่คือมุมมองแล้วก็ภาพการลงทุนรวมไปถึงสิ่งที่เทรดเดอร์สิ่งที่ในมุมของนักลงทุนต้องการที่จะสื่อสารไปยังนักลงทุนทุกท่านที่ฟังเราจะมาฟังต่อแต่เป็นมุมมองของโบรกเกอร์มุมมองของนักวิเคราะห์อย่างคุณสัญญากันบ้างภาพตอนนี้เราค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะว่ามันผันผวนแน่ๆต่างชาติก็ถล่มขายไม่หยุดปัจจัยภายนอกก็ดู QE ก็ไม่รู้ยังไงมันขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละนักวิเคราะห์ประเด็นภายในเองก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทางออกจะไปที่ไหนวิธีที่มันปลอดภัยที่สุดสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้มุมมองคุณสัญญามองยังไงคะก็เอาสั้นๆนะครับคือถ้ามองว่ามันผันผวนไม่แน่ใจก็อยู่เฉยๆสำหรับตลาดทุนนะครับก็ไม่ต้องรีบทำอย่างที่คุณหยงบอกก็คือทำการบ้านตอนนี้ทั้งมาร์เก็ตติ้งและลูกค้าก็ควรจะทำการบ้านหาหุ้นที่คิดว่าพอตลาดเริ่มกลับมาฟื้นเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแต่สำหรับวันนี้หัวข้อเราเนี่ยจริงๆเรามีอยากจะพูดถึงตัว Single Stock Future ถูกไหมครับซึ่ง Single Stock Future เนี่ยมันเป็นสินค้าสัญญาล่วงหน้าที่สามารถซื้อได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงถือเป็นอีกทางเลือกนึงให้นักลงทุนที่มองว่าตลาดมันผันผวนแล้วมีหุ้นอยู่ในพอร์ตอาจจะทำการ Hedging หรือทำการป้องกันความเสี่ยงกับหุ้นที่ตัวเองมีก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเก็งกำไรขาลงก็ทำได้เช่นกันนะครับผมเชื่อว่าผมขอซาวเสียงก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะมีใครไม่รู้จักฟิวเจอร์บ้างครับในที่นี้มีใครไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักฟิวเจอร์เป็นนักลงทุนมือใหม่จริงๆยกมือเลยค่ะอยากจะมาทำความรู้จักในงานนี้มีบ้างนะคะประมาณ10% ถ้าตีกันเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% เอ้ผมถามใหม่ดีกว่าใครรู้จักฟิวเจอร์ครับใครรู้จักฟิวเจอร์อ๋อผมเช็คนิดนึงว่าเขาฟังหรือเปล่ามีใครเทรดอยู่แล้วไหมคะเทรดทีเฟกเทรดโอ้โหยกมือสูงมากครับก็ถ้าเกิดว่าคุณรู้จักฟิวเจอร์อยู่แล้วคุณก็จะรู้ว่าฟิวเจอร์ข้อดีของมันก็คือสามารถเก่งได้สองขาขาขึ้นก็ได้ขาลงก็ได้นะครับในตลาดความผันผวนแบบนี้ไม่มีความแน่นอนเราก็อาจจะใช้ตัวฟิวเจอร์ในการเฮชในกรณีหุ้นตัวไหนที่เราไม่มั่นใจก็ได้นะครับหรือเฮชพอร์ต
โดยรวมก็ได้ใช้ set 50ก็ได้ single stock ก็ได้นะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องแนวโน้มที่ทางตัวผมเองมองนะครับคาดว่าตลาดเมืองนอกเนี่ยอเมริกาฟื้นจริงฟื้นจริงแน่ๆดูจากตัวเลขการจ้างงานหรือตัวเลขยอดการซื้อขายของพวกโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมันฟื้นจริงแล้วเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยทำนิวไฮไปแล้วส่วนยุโรปเนี่ยน่าจะใกล้ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยบ้านเราผมว่าก็น่าจะฟื้นตามเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ส่งออกถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าประเทศที่เขานำเข้าเยอะๆอย่างอเมริกากับฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเริ่มฟื้นตัวแรงซื้อเขาจะมากขึ้นเขาจะนำเข้าของเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าประเทศเราการส่งออกน่าจะดีขึ้นอันนี้คือมองในอนาคตเพียงแต่ว่าบ้านเราถูกกดดันด้วยปัจจัยที่เราต้องเจอกันตลอดอีกสักระยะใหญ่ๆผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องมาดูว่าในที่นี้ทุกคนมองว่าการเมืองเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับคุณมองว่าทางออกของการเมืองบ้านเราคืออะไรนะครับ1วันนี้ปล่อยให้2ฝ่ายชุมนุมแล้วตีกันไปเลยตีกันแบบแรงๆแล้วก็สุดท้ายทางออกทางใดทางหนึ่งชัดเจนออกมาอันนี้ผมคิดว่าเป็นทางออกที่สิ้นสุดที่จบแล้วอาจจะรุนแรงแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้ทุกคนสามารถผ่านจุดเลวร้ายสุดแล้วก็คราวนี้ก็จะได้ฟื้นยาวๆหรือไม่งั้นก็คือยืดเวลาไปหน่อยแล้วไปหาทางแก้อีกทีก็คือใช้ยุบสภาเอานะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าทางออกมันจะออกมาเป็นยังไงส่วนนักลงทุนจะทำยังไงล่ะถ้าเกิดว่าพอร์ตมันผันผวนแบบนี้ทุกคนก็ต้องมามองก่อนว่าตอนนี้คุณมีหุ้นอยู่ในพอร์ตหรือเปล่าคุณติดดอยอยู่ไหมถ้าคุณติดดอยอยู่สิ่งที่คุณจะทำคืออะไร1คัทลอสแล้วถอยออกมาดูรอจังหวะตลาดฟื้นแล้วค่อยกลับไปซื้อหรือคุณทำการป้องกันความเสี่ยงในเมื่อหุ้นที่คุณซื้อไว้คุณเชื่อว่าเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีปันผลดีนะครับแต่คุณเกรงว่าราคาเนี่ยมันจะลงตามสภาวะการเมืองความไม่แน่นอนของบ้านเราคุณก็อาจจะใช้ตัวฟิวเจอร์ทั้ง Set 50ทั้งออปชันหรือแม้กระทั่งซิงเกิลสต็อกเนี่ยทำการช็อต against port ได้นะครับค่ะนี่คือข้อมูลจากมุมมองคุณสัญญานะคะจากมุมมองของโบรกเกอร์คือภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้เราสามารถใช้สินค้าในตลาด TFX หรือตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมาใช้เพื่อ1บริหารจัดการความเสี่ยงหรือ hedging 2คือใช้ทำกำไรเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเป็นนักลงทุนที่ต้องการจะทำอะไรมีเป้าหมายในชีวิตณตอนนี้ต้องการจะทำอะไรกับพอร์ตของตัวเองทีนี้ขอถามคุณสัญญาต่อเนื่องไปเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักคุณลักษณะที่สำคัญของสินค้าของฟิวเจอร์ของสินค้าในตลาด TFX อย่าง Single Stock Future ถ้าให้เปรียบเทียบกันเพราะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสินค้าในตลาด TFX มีหลากหลายประเภททำไมถึงต้องเป็น Single Stock Future ข้อดีของสินค้าประเภทนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยคืออะไรและมันจะมาช่วยเราได้ยังไงบ้างพวกเราทุกคนคงรู้จักหุ้นอยู่แล้วนะครับหุ้นเนี่ยเล่นได้เฉพาะขาขึ้นก็คือซื้อถ้ามองว่าสมมติหุ้นรถไฟฟ้าดีแล้วก็ไปซื้อหุ้นรถไฟฟ้าสมมติว่าซื้อ 1,000 หุ้นก็คูณราคามันไปอยู่9บาทก็เสีย 9,000 บาทถูกไหมครับบวกค่าคอมมิชชั่นเพียงแต่ว่าsingle stock future เนี่ยมันเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็เป็นเหมือนเปเปอร์แผ่นนึงนะครับทำการซื้อขายไม่ได้ซื้อขายหุ้นจริงมันเป็นสินค้าที่เป็นตราสารล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาหุ้นอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าอันนี้คือข้อดีหลักของตัวฟิวเจอร์อย่างเมื่อกี้เรามองว่า BTS น่าจะขึ้นนะไป10บาท12บาทอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะต้องจ่ายเงินประมาณ 9,000 บาทต่อ 1,000 หุ้นแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ย BTS อาจจะใช้หลักประกันไม่ถึงหลักพันบาทนะครับในการเก็งกำไรขาขึ้นจำนวนมูลค่าหุ้นเท่ากัน 1,000 หุ้นนะครับแต่ว่าอันที่2ก็คือข้อดีก็คือ single stock สามารถเก็งกำไรขาลงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีแบบเนี้ยทุกคนอยู่ในตลาดหุ้นตลาดมันน่าจะซึมลงเรื่อยๆคุณก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีถูกไหมครับแต่ถ้าคุณมองว่ามันลงแน่ๆมั่นใจแน่ๆว่ามันลงคุณอาจจะทำการขายล่วงหน้าหรือที่เขาเรียกว่าช็อตในตัวฟิวเจอร์ก็ได้นะครับซึ่งทาง TFX เองเนี่ยเขามีการ create product ขึ้นมา single stock เนี่ยมีทั้งหมด60ตัวนะครับเป็นหุ้น single stock 60ตัวนะครับรายชื่อหุ้นเนี่ยมันจะเยอะมากนะครับอย่างสไลด์ที่ผมเตรียมมาเนี่ยทาง TFX เขาก็คัดเลือกหุ้นมาจากทั้งเซต100นะครับก็มีหุ้นอยู่60ตัวให้ไปเลือกซื้อขายกันนะครับเพราะนั้นอยู่ที่เราเลือกใช้แล้วว่าเราจะไปใช้สินค้าหุ้นอ้างอิงตัวไหนนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมอยากจะแนะนำนิดนึงว่าข้อดีของ Single Stock Future ก็คือใช้เงินน้อยในการลงทุนนะครับให้ผลตอบแทนสูง
แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณผิดทางมันก็อาจจะสร้างความเสียหายได้สูงเหมือนกันนะครับอันที่2คืออันนี้มันเป็นสัญญาล่วงหน้ามันมีหมดอายุมันแตกต่างกับที่เราซื้อขายหุ้นการซื้อหุ้นเนี่ยเราได้เป็นเจ้าของบริษัทนั้นเราเป็นเจ้าของกิจการเพราะฉะนั้นเราจะได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะโหวตได้ดิวิเดนได้วอลเลนหรืออะไรต่างๆแต่ตัวซิงเกิลสต็อกเนี่ยจะไม่ได้นะครับแล้วก็มีหมดอายุด้วยครับใช้เงินลงทุนน้อยมีโอกาสได้กำไรเยอะแต่ในขณะเดียวกันในอีกฝั่งตรงกันข้ามเวลาขาดทุนก็ขาดทุนเยอะเช่นเดียวกันแล้วซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เองก็มีตั้ง60ตัวให้เลือกแต่ในภาวะแบบนี้เราจะเลือกตัวอะไรดีเราจะมีการพูดคุยกับคุณสัญญาต่อขออนุญาตกลับมาที่คุณหยงประสบการณ์ด้านการลงทุนใน TFX ที่ผ่านมาแน่นอนว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จมันอาจจะเคยมีจุดที่ขาดทุนมาแล้วล่ะอยากให้คุณหยงแชร์ประสบการณ์แบบสั้นๆให้กับนักลงทุนในที่นี้ทราบรวมไปถึงคอนเซปต์ด้านการลงทุนสำหรับคุณหยงเองใช้อะไรบ้างโอเคครับก็ถ้าแบบสั้นนะเทรดแรกๆขาดทุนเพราะมันเทรดไม่เป็นเพราะเพราะเราไม่เข้าใจมันพอเราเริ่มเข้าใจก็กลับมากำไรแล้วพอคุณเข้าใจมันมากขึ้นเข้าใจกลไกมันมากขึ้นกำไรมันก็มากขึ้นเองอันนั้นคือเวอร์ชั่นสั้นนะแรกๆที่เทรดแล้วเจ๊งมาจากการโอเวอร์เทรดคือผมอย่างที่พี่ยาพูดเมื่อกี้ว่าคุณไม่ต้องวางเงินเต็มพอบอกว่าไม่ต้องวางเงินเต็มคำถามคือแล้วคุณวางเท่าไหร่เมื่อกี้พี่ยาบอกสัญญา 9,000 ใช่ไหมฮะถ้าคุณมีคุณซื้อ BTS 1,000 หุ้นสัญญา 1,000 หุ้นคุณจ่าย 9,000 ถ้าคุณซื้อเป็นซิงเกิลสต็อกเนี่ยใช้ไม่ถึงคำถามว่าใช้ไม่ถึงใช้เท่าไหร่ใช้ 8,000 6,000 5,000 3,000เวลาเราเข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ยมันหอมหวานรู้สึกไหมครับเข้ามาแรกๆมันหอมหวานช่วงนี้มันขมขื่นหน่อยนะฮะเวลาเข้ามาแรกๆมันหอมหวานคุณก็เลยคิดว่าตลาดมันง่ายแล้วคุณก็เลยได้คิดว่าเอ้ยถ้าสัญญามูลค่า 9,000 แล้วตลาดบอกว่าไม่ต้องวาง 9,000 งั้นก็วางน้อยๆสิวางยิ่งน้อยยิ่งดีพอไปคิดแบบนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาเพราะว่าเวลาคุณซื้อหุ้นหรือว่าเก็งว่ามันจะขึ้นมันไม่ได้ขึ้นเสมอไปหรือบางทีมันยึกยักอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วค่อยขึ้นน้อยครั้งในชีวิตที่ซื้อปุ๊บขึ้นสุดขอบฟ้าทันทีบอกได้เลยนะครับน้อยครั้งส่วนใหญ่จะต้องรอส่วนใหญ่ต้องทนขมขื่นกับมันให้ได้และทนกับมันให้เป็นความหมายคือถ้าคุณประสบการณ์ช่วงแรกของผมเพราะผมบริหารหน้าตักไม่เป็นวางเงินไม่เป็นเพราะคิดว่าสัญญามูลค่าสัญญาของ BTS มูลค่า 9,000 ผมวางแค่ 1,500 2,000 3,000 ก็ 1,500 2,000 ก็พอน่าจะพอตลาดมันเริ่มพลิกมันเริ่มหลุดมันเริ่มไปในแบบที่เราไม่ได้คาดหวังเอาไว้เนี่ยเราทำอะไรไม่ถูกเราตกกระจายเพราะว่าสมมตินะฮะ BTS ลงมา50ตังค์คือลงมา500ถ้าเราวางแค่ 1,500 นะถ้าเราวาง 1,500 หายไป500นี่หายไป 30% เรื่องใหญ่พอร์ตคุณวุบทีเดียว 30% ทำใจกันได้เหรอมันทำไม่ได้สิ่งที่เราต้องเข้าใจผมขออนุญาตเสริมนิดนึงพี่ก็สิ่งที่เราต้องเข้าใจสิ่งแรกเลยนะคือคุณต้องรู้ว่าเวลาคุณเทรดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเทรดฟิวเจอร์ทุกชนิดก็ตามคุณต้องรู้ว่าคุณเดียวเงินเท่าไหร่ TFX เซ50ราคาปัจจุบันอยู่เซ930ใช่ไหมครับตัวคูณสัญญาตัวคูณอยู่ที่ 1,000 คุณต้องรู้ว่าคุณกำลังเดียวอยู่เงิน 930,000 คือ930คูณ 1,000 ไม่ใช่เงิน 200,000 ไม่ใช่ใครบอกว่าวางแสนหนึ่งก็พอวางแสนห้าก็พอไม่ใช่แปลว่าคุณต้องรู้ว่าเวลาคุณเข้าไปเทรดจริงๆเนี่ยหน้าตักหรือว่าเงินที่คุณเข้าไปเบทหรือเข้าไปเสี่ยงภาษาอังกฤษเรียกว่า exposure มันคือเท่าไหร่กันแน่พอคุณเข้าใจตรงนั้นคุณจะรู้ถ้าคุณเข้าใจว่าคุณวางแสนห้าแล้วเสี่ยงบนสัดส่วนของแสนห้าเทรดโอกาสสมมุตินะฮะพูดผิดถ้ามูลค่าสัญญาอยู่ 900,000 คุณวางแสนห้าใน set 50นะแล้วคุณคิดว่าคุณเดียวกับเงินแค่แสนห้าโอกาสชนะในระยะยาวแทบไม่มี
แต่ถ้าคุณรู้ว่ามูลค่าสัญญาคือ 900,000 แล้วคุณจะวางเงินเป็นสัดส่วนของ 900,000 เช่นวาง 300,000 วาง1ใน3หรือวาง 450,000 คือครึ่งหนึ่งของมูลค่าสัญญาคุณคิดแค่นี้คุณจะรู้ว่าอ๋อสัญญาของ Set 50เนี่ยเฮ้ยมันใหญ่นะมันไม่เล็กๆคุณจะประมาณตัวเองเป็นประเมินความเสี่ยงเป็นแล้วในการเทรดสินค้าพวกฟิวเจอร์ทุกชนิด Single Stock Set 50น้ำมันทองดอลลาร์ทุกอย่างถ้าคุณรู้ว่าคุณเดียวเงินเท่าไหร่แล้วบริหารความเสี่ยงเป็นวางเงินได้อย่างถูกต้องผมการันตีว่ารอดแต่ไอเนี้ยแหละคือตัวยากนี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ที่เป็นรายย่อยผมว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ 90% ก็มากกว่านั้นที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่เข้าใจว่า 1. เดียวเงินเท่าไหร่นะฮะ 2. วางเงินแบบนี้แล้วคุณจะบริหารความเสี่ยงยังไงยิ่งคำว่าพอร์ตเนี่ยช่วงตลาดผกผันเนี่ยช่วงกำไรคำว่ากำไรไม่ต้องคิดคุณต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีก่อนเงินคุณเนี่ยต้องปกป้องให้ดีนะครับแล้วช่วงที่ตลาดมันดีตลาดมันอินเฟเวอร์สำหรับคุณเดี๋ยวมันจะให้ตังค์เราเองนะก็เรื่องที่ผมห่วงที่สุดและอยากจะบอกกับทุกคนก็คือเรื่องนี้แหละคุณต้องวางเงินให้เป็นนะครับเวลาที่ตลาดผันผวนกำไรอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันคิดยังไงก็ได้คือทำให้พอร์ตเรานิ่งที่สุดถ้าจะตีความแบบนั้นได้ไหมคืออย่าทำให้พอร์ตมันผันผวนตามไม่ใช่นิ่งถ้านิ่งก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้นิ่งที่สุดแต่ว่ารักษาเงินของเราให้ดีเรียกว่าคุมเงินแบบเอาอยู่จริงๆอ่ะไม่ได้เอาอยู่นะฮะสมมุติคุณมีล้านหนึ่งคุณอาจจะซื้อเอาตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าแต่ละตัวมันราคาเท่าไหร่สมมติมันมี Set 50 Index Future มูลค่า 900,000 คุณก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณซื้อ Set 50 Index Future ในเงินจริงๆคุณล้านหนึ่งอ่ะคุณซื้อได้กี่สัญญานะครับถ้าผมจะลงรายละเอียดมันคือการลงคณิตศาสตร์เลยมันปวดหัวแต่ให้คุณไปคิดดีๆเบื้องต้นถ้าคิดจะเทรดโปรดักต์อะไรก็ตามที่มีเกียริ่งแบบฟิวเจอร์นะครับสำคัญคืออย่าเพิ่งอัดเต็มอย่าเพิ่งใส่สุดเล่นแบบเซฟๆไว้ก่อนเล่นแบบเซฟๆไว้ก่อนถ้าคุณเล่น1สัญญาไม่ว่าจะเสียหายแค่ไหนก็ยังต้องเล่น1สัญญาได้วันใดกำไรมากขึ้นมาเล่น2สัญญาเทรดขาดทุนยังไงก็ต้องเล่นได้2สัญญาเหมือนเดิมไม่ใช่เล่น2สัญญาปุ๊บขาดทุนหนักลงมาเล่น1สัญญาพอกำไรหน่อยเล่นมา2สัญญาเล่น2คอนแทรคขาดทุนหน่อยกลับมาเหลือ1คอนแทรคแบบนั้นไม่เวิร์คนะฮะยากนิดนึงตอนนี้หลายคนแน่นอนเป็นนักลงทุนอยู่แล้วมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีต้นทุนอยู่ตั้งแต่ประมาณต้นปีเพราะมีมุมมองว่าปีนี้ตลาดจะไปได้ไกลอันนี้เราขอเท้าความไปยังจุดเริ่มต้นของการลงทุนณวันนี้รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะแตะต้องพอร์ตละไม่ขายไม่ขาดทุนติดดอยเอาพูดกันง่ายๆและอาจจะมองเห็นจังหวะนี้ในการที่รู้สึกว่าอยากจะใช้ตลาดอนุพันธ์ในการเข้ามาช่วยบริหารเข้ามาช่วยทำให้สิ่งที่ขาดทุนอยู่มันขาดทุนน้อยลงหรือทำยังไงก็ได้ให้มันเสมอตัวถ้าคิดแบบนี้ถือเป็นวิธีการคิดที่ถูกต้องไหมคะถามคุณหยงคือไม่กล้าที่ทำอะไรกับพอร์ตหุ้นแต่สนใจอยากจะใช้ TFX เข้ามาช่วยในการที่จะเบสกับตลาดขาลงข้อแรกผมไม่ใช่นักลงทุนอะผมเป็นนักเก็งกำไรคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแปลว่าถ้าหุ้นมันหลุดแนวสต็อปของผมอะสมมุติผมบอกหุ้นตัวนี้ถ้าหลุด60บาทยังไงก็ขายต่อให้พื้นฐานดีหลุด60บาทผมก็ขายฉะนั้นในช่วงที่ตลาดขาลงจริงๆเนี่ยผมไม่มีของผมมีแต่เงินสดฉะนั้นซีนาริโอนี้มันไม่อพพลายสำหรับผมคุณไปคิดให้ดีแล้วกันอันที่ผมเสริมนะคุณไปคิดให้ดีแล้วกันว่าตลาดลงเนี่ยจะบอกวิกฤตไม่ได้มันแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรตลาดลงคุณมีแต่ของคุณมีแต่หุ้นไม่มีเงินอันนี้นรกอันนี้วิกฤตแต่ถ้าในทางกลับกันคุณมีแต่แคชแล้วไม่มีหุ้นอันนี้สวรรค์นะเพราะคุณรอซื้อของถูกมันแล้วแต่คุณมองไงเพราะตอนนี้ถามว่าถ้าตลาดลงมาขนาดนี้แล้วคุณยังเก็บของเต็มก็ต้องถามว่าคุณเป็นแนวไหนคุณเล่นเก็งกำไรใช่ไหมถ้าเก็งกำไรทำไมไม่สต็อป
อ่ะคุณเป็นนักลงทุนถ้าคุณเป็นนักลงทุนมันต้องคุยในเรื่องอื่น completely เลยคุณต้องเอา futures มาเป็น hedging tool มาเป็นตัวประกันความเสี่ยงไม่ใช่เป็นตัวเข้ามาเก็งกำไรเพิ่มต้องถ้าอย่างการลงทุนต้องถามพี่ยานิดบางคนก็จะบอกว่าจริงๆก็เป็นนักเก็งกำไรแต่พอมันไม่ทันก็เป็นนักลงทุนก็ได้ อาจจะคิดอยู่ในใจใช่ไหมก็เลือกให้ถูกอ่ะถ้าคุณจะว่ายน้ำแล้วคุณจะบินทั้งสองอย่างพร้อมกันถ้าคุณจะเป็นอะไรที่ว่ายน้ำได้ด้วยแล้วบินได้ด้วยสุดท้ายมันกลายเป็นเป็ดนะมันทำได้ไม่ดีทั้งสองอย่างมันต้องเลือกให้ถูกอ่ะนะโอ้แทงใจดำอันนี้โดนเหมือนกันนะคะฝากเป็นแง่คิดคุณสัญญาค่ะมีอะไรเสริมในประเด็นนี้ไหมคะสำหรับคนที่กำลังคิดวิธีการแบบนี้อยู่ผมคิดว่าทุกคนต้องเริ่มต้นจากเป็นสิ่งที่พูดทุกงานสัมมนาเลยนะแต่มันเป็นอะไรที่เบสิกแล้วมันใช่อ่ะก็คือเริ่มต้นจากรู้จักก่อนว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นสไตล์ไหนนะครับแล้วค่อยมาเลือกเครื่องมือเลือกกลยุทธ์เลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเราจริงๆนะครับเหมาะกับตัวเราจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเป็นนะต้องบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าบางคนอาจจะมาเจอคุณหยงอ่านหนังสือคุณหยงก็เลยอยากเป็นนักเก็งกำไรบางคนไปฟังดร.นิเวศก็เลยอยากเป็นนักลงทุน VI แบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วตัวของคุณเองเนี่ยมันมีสิ่งที่เหมาะสมกับคุณอยู่ถ้าคุณบอกว่าคุณซื้อหุ้น VI ติดพอร์ตติดดอยเสร็จแล้วพอขาดทุนสัก 5% น้ำตาไหลนอนไม่หลับเครียดทะเลาะกับมาร์เก็ตติ้งอะไรประมาณนี้คือผมคิดว่าอย่างเงี้ยแปลว่าคุณอาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนแบบพื้นฐานแบบถือยาวๆแล้วคุณก็ต้องหันมาดูก่อนว่าแบบเก็งกำไรคุณเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าเก็งกำไรไม่เหมาะอีกก็แปลว่าเอ้ยบางทีคุณอาจจะไม่เหมาะกับตลาดหุ้นก็ได้นะครับหรือไม่เหมาะกับตลาดฟิวเจอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเก็งกำไรเหมาะสมแล้วเนี่ยก็ค่อยมาเลือกเครื่องมือว่าเครื่องมือคืออะไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าทั้งตลาด TFX ทั้ง TSI หรือตลาดเซตเองก็ตามเนี่ยก็มีการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือมากมายนะครับอย่างตัวผมเองใช้เทคนิคอลปนกับการดูราคากับปัจจัยอื่นประกอบคุณหยงเองนี่ใช้เทคนิคอลเป็นหลักถูกไหมครับเหมือนพี่นะผมเหมือนกันใช่ฮะผมก็ใช้ปัจจัยอื่นประกอบด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนต้องค้นหาก่อนว่าตัวเองคือใครนะครับแล้วสินค้าที่กำลังจะไปเทรดเนี่ยมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าแล้วก็มาเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับตัวเองอย่างผมเนี่ยเล่นเร็วผมก็จะไม่ค่อยใช้เทคนิคอลหรืออินดิเคเตอร์อะไรที่มันเคลื่อนไหวช้าๆกว่าจะรู้ตัวนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมันขึ้นไปไกลแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะไม่กล้าใช้เพราะนั้นทุกคนก็ต้องมากลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนคือรู้จักตัวเองแล้วค่อยมาเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็รู้จักโปรดักต์เพื่อเลือกโปรดักต์ที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ค่อยมาเรื่องของคุณหยงซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าตำรานักลงทุนเก่งกำไรจะเซียนทั่วโลกหรือเซียนไทยเนี่ยทุกคนก็จะบอกเลยว่าเครื่องมือมีความสำคัญแค่ 10-20% เท่านั้นเองนะครับหลักๆเลยจะไปอยู่ที่เรื่องการบริหารหน้าตักบริหารไซส์ทำยังไงให้ตัวเองอยู่รอดในภาวะที่ตลาดไม่เป็นไปตามที่ตัวเราคิดนะครับอย่างเมื่อกี้สัมมนาห้องนึงผมถามอย่างนี้ครับผมลองดูนะห้องนี้นะมีใครลงทุนมาในตลาดหุ้นหรือ TFX ก็ได้นะครับก่อนสัปพามมั่งยกมือขึ้นครับก่อนสัปพามนี่คือคนที่เขารอดช่วงวิกฤตมาวิกฤตแรงๆมานะครับนี่คือคนที่เขารู้จักการบริหารหน้าตักบริหารการหาตัวรอดทำยังไงก็ได้เพื่อให้เหลืองบในการสู้ครั้งต่อไปและผมเชื่อว่าคนที่ยกมือเมื่อกี้น่าจะกำไรจากปีสัปพามเนี่ยอย่างน้อยก็5เด้งถูกไหมครับใช่ไหมครับโอ้นี่เศรษฐีปลอมตัวมาใช่ไหมคะแต่คนที่ยกมือไม่ได้ยกมือเนี่ยแปลว่าเพิ่งมาเจอครั้งแรกสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นมาตลอดเลยโดยเฉพาะปี2012นะครับปีที่แล้วเนี่ยหนังสือออกมาขายเยอะ Facebook ก็เยอะสัมมนาก็เต็มจัดที่ไหนก็เต็มนะครับแปลว่าปีที่แล้วเนี่ยมันสร้างความมั่นใจให้นักทุนรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมันง่ายเราเก่งพอแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอจังหวะที่ตลาดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำอย่างที่คุณหยงแนะนำก็คือวางแผนเตรียมตัวไว้ว่าถ้าเกิดวิกฤตแบบนี้เงินทุนคุณสินทรัพย์คุณเงินสดคุณเนี่ยจะเพียงพอรอดตายสำหรับโอกาสครั้งหน้าหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็อยากจะฝากไว้ครับอันนี้แสดงว่าก็ต้องคิดยาวไปนิดนึงคิดไปถึงอนาคตด้วยจากประสบการณ์ของทั้งสองท่าน
การวิเคราะห์เทรนด์คือเรื่องที่สำคัญซึ่งส่วนใหญ่นะตอนนี้เราเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะฟังจากนักวิเคราะห์จะฟังจากผู้รู้ที่คัดกรองข้อมูลมาให้เราอีกทีนึงประกอบกับเรารู้แล้วล่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักตัวเองรู้ว่าเราเป็นนักลงทุนหรือเราเป็นนักเก็งกำไรแต่พอสุดท้ายเราก็จะเป็น2 อย่างคู่กันไปณสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแบบนี้เนี่ยนะคะทีนี้จะมาเจาะในเรื่องของการเลือกตัวหุ้นการเลือกแต่ละตัวมันมีความสำคัญอย่างไรเลือกจังหวะเวลาในการลงทุนสมมุตินะตอนนี้เรารู้จักทุกอย่างแล้วขั้นตอนที่ทั้งสองท่านแนะนำมาแต่ Single Stock Future ก็มีตั้ง60ตัวเราจะวิเคราะห์เทรนด์ตลาดมองไกลไปหน่อยละกันช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าเราจะมองอย่างไรว่าแนวโน้มหรือตัวไหนที่เป็นตัวที่ทั้งสองท่านแนะนำและวิธีการสมมุติถ้าคิดง่ายๆตอนนี้ถ้าเรามองว่าหุ้น BTS ราคาจะขึ้นเราก็ไปลองไว้สิง่ายดีออกหรือถ้าเรามองว่าหุ้นตัวนี้ราคาจะลงก็ไปช็อตเอาไว้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเริ่มต้นที่คุณหยงก่อนเลยไอ้60ตัวเนี่ยเราจะมาคัดกรองยังไงให้มันเหลือท็อปพิกสัก3สัก4ตัวก็จะพูดยังไงดีล่ะผมบอกหุ้นคุณไม่ได้นะข้อแรกประการแรกคือไม่อยากบอกเลยเดี๋ยวผมเดือดร้อนอย่างที่สองผมไม่มีใบอนุญาตบอกผมเป็นเทรดเดอร์นะฮะผมไม่มีไลเซนส์นักวิเคราะห์หุ้นอย่างนี้บอกหุ้นมันได้ประโยชน์น้อยอ่ะบอกวิธีการเลือกผมว่าคุณเอาคอนเซปต์ไปดีกว่าแล้วคุณเอาไปแอพพลายเองนะฮะเพราะไม่งั้นคุณก็ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจไว้ตลอดการเลือกหุ้นผมว่ามันศาสตร์และศิลป์นะจริงๆในมุมมองผมนะเทคนิคอลแอนาลิซิสหรือการดูชาร์ตเป็นศาสตร์มากกว่าในการเลือกหุ้นในการหา valuation ในการดูหุ้นที่จะเป็น winner stock จริงๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยศาสตร์และศิลป์จะพูดยังไงดีมุมมองผมตอนนี้คือถ้าตลาดอย่างนี้ครับ พูดยังไงดีเดี๋ยวนี้ตลาดมันเก่งกำไรมากขึ้นสมัยก่อนต่อให้อินเด็กซ์ขึ้นหุ้นที่ลงก็มีหรือสมัยก่อนเอายกตัวอย่างง่ายๆต่อให้อินเด็กซ์ลงสมัยก่อนนะครับอินเด็กซ์ลงหุ้นที่มันแข็งๆยืนเนี่ยก็มีเยอะแต่เดี๋ยวนี้คุณสังเกตไหมต่อให้หุ้นพื้นฐานดีๆเวลาเซตลงหรืออินเด็กซ์ลงมันก็ลงวินาศสันตโลหมดเหมือนกับ market impact เนี่ยมันมีบทบาทมากกว่าอดีตในมุมมองผมเดี๋ยวนี้market sentiment หรือว่า impact จากตลาดเนี่ยจากตัว index เนี่ยมีผลกับตัวหุ้นอย่างน้อย 60% นะครับถามว่าการเล่นมันดูได้2 อย่างมุมมองผมส่วนตัวนะอันนี้ฟังมาอาจจะซับซ้อนสำหรับบางคนแต่ว่าตั้งใจฟังแล้วกันนะครับข้อแรกคุณดูหุ้นที่มันจะขึ้นแล้วคุณก็เล็งจะ open long open หน้าลองไปซึ่งตัวนั้นก็ง่ายไม่มีกลไกอะไรมากคุณเล็งหุ้นที่มันจะขึ้นอย่างสำหรับผมอย่างเงี้ยผมก็ดูหุ้นที่ในภาพใหญ่เช่นในชาร์ตวีคมันยืนหรือมันไม่ลงนะฮะมันยืนคืออะไรคือมันไม่ลงเหมือนเซตมันลงเป็นแท่งดำๆลงมาหุ้นตัวนี้ไม่ลงหรือว่าเซตลงแล้วหุ้นตัวนี้ขึ้นคุณก็รอสัญญาณซื้อเล่นลองฟิวเจอร์สไปหรืออีกแบบนึงคือหุ้นที่คุณมองว่าดีหุ้นที่คุณมองว่าดีหุ้นที่ market cap ใหญ่ๆในบ้านเราสมมุติหุ้นที่เนี่ยหุ้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะหุ้นที่เป็นมีปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจตรงกันนะนะครับหุ้นที่มันดีหุ้นที่มันแข็งหุ้นพวกนี้เนี่ยไม่เจ๊งแน่นอนถูกต้องไหมฮะไม่เถียงไม่เจ๊งแน่นอนแต่หุ้นพวกนี้มันยังไม่ขึ้นสิ่งที่คุณทำได้คือสมมุติถ้าคุณสนใจหุ้นตัวนี้จริงๆนะแล้วตลาดมันยังลงอยู่คุณก็บอกเลยว่าอ่ะคุณมีพอร์ตล้านหนึ่งคุณตั้งใจว่าจะซื้อหุ้นตัวนี้แต่เมื่อไหร่จะได้ซื้อก็ไม่รู้เพราะตลาดยังลงอยู่ในช่วงที่ตลาดลงคุณก็โอเพนช็อตเปิดหน้าช็อตหุ้นตัวนั้นลงมาจนกระทั่งถึงต้นทุนที่คุณต้องการซื้อในตัวหุ้นแล้วคุณก็ซื้อหุ้นตัวนั้นเก็บเอาไว้ก็ได้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพราะว่าเวลาคุณพูดถึงเงินนะมันมี2 แฟกเตอร์เงินเนี่ยมันมีเฟสแวลูของมันคุณมีเงินเปิดมาแบงค์พัน
อ่ะนี่คือมูลนี่ความสามารถในการซื้อของตราบใดที่คุณจะซื้ออะไรในมูลค่าในราคาที่ไม่เกินพันคุณซื้อได้ด้วยแบงค์พันแต่อีกมุมนึงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือ time value ของเงินหมายความว่าอะไรคุณมีเงินพันเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมันมีมูลค่ามากกว่าเงินพันที่คุณมีวันนี้ฉะนั้นถ้าคุณเอา time เอาคอนเซปต์เรื่อง time value มาใช้แทนที่คุณมีพอร์ตล้านตอนนี้แล้วไม่ทำอะไรกับมันเลยแล้วคุณมองว่าหุ้นมันลงแต่หุ้นมันดีนะเพราะมาร์เก็ตมันกดให้ลงถูกต้องไหมครับตัวบริษัทมันไม่ได้เจ๊งหุ้นมันลงคุณช็อตไปก่อนทำกำไรมาส่วนหนึ่งเมื่อถึงจุดต้นทุนที่คุณมองเฮ้ยมันดีแล้วสมมติ170 บาท190 บาทไม่ถึงนะฮะคุณมองว่าหุ้นมันลงมาในจุดที่คุณมองว่า valuation มันดีหรือคุณมองว่าเกิดสัญญาณซื้อตามเทคนิคที่คุณคิดว่าคุณพร้อมจะซื้อแล้วเก็บคุณค่อย exitหรือว่าปิดสถานะช็อตแล้วซื้อหุ้นตัวนั้นเก็บไว้ก็ได้เสียดายบ้านเราไม่มีโปรดักต์ที่มันเป็นพวกออปชันถ้าเป็นออปชันนะยิ่งทำได้สนุกกว่านี้อีกแต่โดยฟิวเจอร์แบบนี้ก็ได้ฉะนั้นมี2วิธีในมุมมองผมหาชาร์ตที่มันสวยชาร์ตอะไรก็ได้ที่แกร่งกว่าเซตลงมันไม่ลงพวกนี้โอเคอย่างนี้นะครับนี่ความแปลกเซตลงหุ้นไม่ลงถ้าเซตขึ้นหุ้นดีดในทางกลับกันถ้าเซตขึ้นหุ้นตัวนั้นไม่ขึ้นช่วงเซตลงหุ้นตัวนั้นดิ่งเลยนี่คือบทบาทของว่า market sentiment มันจะมี impact ในรูปนี้ฉะนั้นคุณเอาตรงนี้มันเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจซื้อหุ้นที่ชาร์จสวยมุมมองผมนะซื้อหุ้นที่ชาร์จสวย break new high เล่นสัญญาหน้าลองไปหรือซื้อหุ้นที่พื้นฐานดีที่กำลังลงเปิดหน้าช็อตจนกระทั่งถึงต้นทุนที่เราอยากซื้อปิดช็อตแล้วก็ซื้อหุ้นเก็บได้ทั้งคู่แล้วคุณเอาดิวิเดนด์มาเพลย์ด้วยก็ได้นะครับเข้าใจมากขึ้นไหมคะเป็นการอธิบายที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงอันนี้เชื่อว่าถ้าใครฟังแล้วจดตามไปด้วยวันพรุ่งนี้เราลุยกันเลยนะคะใจเย็นอย่าลุยอย่าเพิ่ง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 ลุยนี่เป็นไงยังไม่รู้อย่างเงี้ยอันนี้คือคำแนะนำที่เชื่อว่าทุกคนสามารถไปประยุกต์ใช้กับวิธีการลงทุนตัวเองได้มุมมองจากคุณสัญญาเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้เราคุยกับคุณหยงเวลาซึ่งก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าที่บอกว่าดูชาร์ตสวยๆดูจากสัญญาณทางเทคนิคใช้สัญญาณหรือใช้เครื่องมืออะไรบ้างคุณสัญญาก่อนเทคนิคจริงๆผมก็ใช้ทั่วไปนะครับแต่เอาเรื่องซิงเกิลสต็อกก่อนคือซิงเกิลสต็อกเนี่ยวิธีการเลือกอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องสภาพคล่องนิดนึงเพราะว่ามันมีสินค้าอยู่60ตัวแต่ละตัวบางตัวไม่มีสภาพคล่องเลยบางตัวก็มีสภาพคล่องเพียงพอนะครับเพราะนั้น อยากจะให้พิจารณานอกจากเทคนิคเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้แล้วเนี่ยควรจะพิจารณาจากวอลลุ่มการซื้อขายมีสภาพคล่องไหมโอเพนเทเลสเยอะไหมนะครับผมจะแนะนำให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ TFX นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ให้ดูนิดนึงอย่างตรงนี้นะครับเว็บไซต์ TFX เนี่ยเขาจะมีสินค้าซิงเกิลสต็อกอยู่หลายตัวแล้วก็ไปสังเกตดูว่ามีตัวไหนที่ซื้อขายต่อวันเนี่ยวอลลุ่มสูงเวลาเราเข้าไปซื้อเวลาเราจะขายทำกำไรหรือคัทลอสมันจะได้ง่ายๆนะครับเพราะมันมีบางสินค้าเนี่ยที่ลูกค้าเขาเคยเข้าไปซื้อขายแล้วสภาพคล่องมันไม่มีเวลาจะออกไม่ได้จากเคยกำไรเยอะๆสุดท้ายโดนขังนะครับโดนขังแล้วตัว Open Interest กับ Volume เนี่ยมันเป็นเทคนิคในเทคนิคสามารถสังเกตได้ว่า Single Stock ตัวไหนเนี่ยมีรายใหญ่หรือมีสถาบันหรือมีคน Insider เนี่ยกำลังจับจ้องอยู่วันนี้ผมเลยเอากราฟตัวหนึ่งยอดฮิตมานะครับข้างบนเนี่ยคือกราฟของหุ้นแม่รถไฟฟ้านะครับข้างล่างคือตัว single stock future BTS อันนี้คือราคาในอดีตนะครับจะเห็นเส้นสีขาวๆอยู่ด้านซ้ายมือนะครับวันที่14เดือนมกราปี13นะครับ BTS ตอนนั้นเนี่ยตัวแม่อยู่ที่7บาทอยู่ดีๆพอข้ามวันปุ๊บ Single Stock Future OI Open Interest เนี่ยพุ่งขึ้นมาสัญญาซีรีส์นี้นะครับพุ่งขึ้นมาประมาณ 4-5 หมื่นสัญญา 40,000 ถึง 50,000 สัญญาเนี่ยคูณ 1,000 ไปตกประมาณ50ล้านหุ้นไปดูอีกซีรีส์นึงเหมือนกันพุ่งขึ้นมาอีก 2-3 หมื่นสัญญาก็อีกประมาณ 20-30 ล้านหุ้นพอถัดไปเรื่อยๆปุ๊บทั้งหมดทุกซีรีส์รวมกัน Open Interest จากหลักประมาณ 4-5 หมื่นพุ่งไปเป็น 150,000จากระยะเวลาสั้นๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันต้องมีคนไปขอทำบิ๊กล็อตไปขอทำบล็อกเทรดหรือไปเก็บฟิวเจอร์ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นลองดูครับ Open Interest เนี่ยจะ
ไต่อยู่ในระดับประมาณแสนกว่าประมาณ105ถึงประมาณ106 107เนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่ง BTS อยู่ประมาณ9บาทกว่าแล้วหลังจากนั้น OpenTelesค่อยลดลงแบบน่าใจหายเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยมันทำให้อย่างคนอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าผมเล่นเทคนิคไม่เป็นเลยนะครับมาดู OpenTelesอย่างเดียวเนี่ยเราเลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีรายใหญ่มันมีบางคนเนี่ยทำสถานะซื้อล่วงหน้าถ้าคนที่สังเกต OI เป็นนะครับวันนั้นเปิดเว็บ TFX เนี่ยสิ้นวันปุ๊บ OI กระโดดเรามาดูย้อนหลังเลยว่าสุทธิสิ้นวันที่ผ่านมาเนี่ยรายย่อยซื้อหรือสถาบันซื้อปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเป็นรายย่อยรองตัวซิงเกิลสต็อกเนี่ยเยอะมากสถาบันเป็นคนขายแสดงว่ารายย่อยเนี่ยขอซื้อจากสถาบันผู้ทําบล็อกเทรดเราก็เลยสันนิษฐานแล้วว่ามันมีคนอินไซด์แน่นอนว่าราคาหุ้นตัวเนี้ยจะวิ่งเราก็รอดู OpenTelesอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างนึงนะครับเนี่ยอันนี้คือเขาซื้อเมื่อประมาณวันที่14เดือน1ปี13เขามาออกอีกทีเนี่ยประมาณวันที่22เดือน3ตอนนั้น9บาทกว่า OpenTelesลดลงจากประมาณ 150,000 เหลือประมาณ 80,000 หายไปเยอะมากอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างนึงในการมองนะครับอีกอันนึงคือถ้าคนที่ไม่ได้เก่งกำไรอาจจะใช้ประโยชน์จากซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆผมยกตัวอย่าง Bland Bland วอ2มั้งที่แปลงสภาพเป็นตัวแม่บาท90ตอนนั้นฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ประมาณ2บาท10ตังค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครรู้จักใช้ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ในการเปิดช็อตแล้วไปลองตัววอลเลนแล้วแปลงสภาพบวกบาท90ไปเนี่ยต้นทุนคุณจะอยู่ประมาณบาท94แล้วช็อตซิงเกิลสต็อกไว้ที่2บาท10ถือทั้งคู่ไปจนวันหมดอายุของตัวฟิวเจอร์แล้วปิดขายตัวแม่ซะคุณจะได้ส่วนต่างฟรีๆหักค่าคอมมิชชั่นแล้วเนี่ยตกอยู่ประมาณ13สตางค์ต่อเงินลงทุนประมาณ2บาทครับเป็นริสฟรีนะครับเป็นการทำอาร์บิทราจซึ่งตรงเนี้ยคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงไม่ชอบเก็งกำไรก็อาจจะทำตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนการเลือกซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ในการเก็งกำไรก็อย่างที่บอกคืออย่างแรกระวังสภาพคล่องอย่างที่2ดูเทคนิคซึ่งเทคนิคผมก็ใช้คล้ายๆคุณหยงนะครับคือดูเทรนด์ก่อนภาพใหญ่ๆว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนเลือกก่อนเข้าเทคนิคเนี่ยผมอาจจะไปใช้ปัจจัยพื้นฐานมาเลือกนิดนึงผมก็จะชอบหุ้นถ้าซื้อหุ้นเลยเนี่ย เงินเย็นของผมเนี่ยจะไปฝังอยู่ในหุ้นประเภทแบบชอบผูกขาดเมื่อกี้คุณหยงพูดไปตัวนึงไม่ได้พูดเป็นตัวพูดเป็นธุรกิจนะครับของผมมีธุรกิจอะไรบ้างอย่างไอตัวเมื่อกี้รถไฟฟ้าผมว่ามันก็ผูกขาดโรงพยาบาลเนี่ยบางตัวก็ค่อนข้างจะผูกขาดแล้วดิวิเดนดีพวกนี้ปัจจัยพื้นฐานมันซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าคุณลงทุนในหุ้นคุณก็ซื้อถือยาวไปแต่เมื่อไหร่ที่กราฟพวกนี้มันกลับตัวแน่นอนว่ามันเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีเวลาตลาดลงมันลงน้อยเวลามันขึ้นมันเลยขึ้นแรงเราก็ใช้ฟิวเจอร์นี่แหละในการเพิ่มผลตอบแทนของเราได้ในการไปเปิดลองซ้ำครับแม้จะไม่ได้บอกมันเป็นตัวแต่ก็ได้ไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะคะเมื่อกี้จากทั้งสองท่านเอาล่ะรู้แล้วว่าหลักการเลือกsingle stock future สรุปง่ายๆคือ1คําแนะนําจากคุณสัญญาคือดูที่สภาพคล่อง2ใช้สัญญาณทางเทคนิคเข้ามาประกอบแล้วก็ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานด้วยทีนี้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นมาคุยกันถึงเรื่องของเทคนิคหรือเทคนิคอลซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้นักทุนเก่งขึ้นมากกับการเรียนเทคนิคแล้วก็ใช้เข้ามาประกอบการลงทุนเยอะมากแต่เราจะมาถามคุณหยงซึ่งอยู่กับตรงนี้มานานมากแล้วล่ะจนวันนี้ก็ประสบความสําเร็จจากการใช้เทคนิคอลจริงๆแล้วเครื่องมือหรือเทคนิคอลที่คุณหยงใช้จริงๆกับชีวิตประจำวันมีกี่ตัวและคืออะไรบ้างโอเคครับก็ที่ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันเหรอคือจะพูดว่ายังไงดีผมข้อแรกนะผมไม่ได้เป็นคนที่เทรดด้วยเครื่องมือที่ซับซ้อนเลยเป็นใช้เครื่องมือที่พื้นมากผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าคุณใช้เครื่องมือที่มันซับซ้อนมากๆปัญหาจะไม่ใช่ความสามารถปัญหาจะไม่ใช่ตัวเครื่องมือแต่ปัญหาคือตัวผู้ใช้เครื่องโดย sophistication พวก wave theory ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันซับซ้อนเกินไปสุดท้ายแล้วคุณทำมันได้คุณวิเคราะห์มันได้ไม่ดีแล้วเฟลในที่สุดฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยข้อแรกเลยผมใช้พวก price action ถ้าคุณสนใจ technical analysis ควรจะศึกษาในเรื่องของ price action พฤติกรรมราคา
ว่าทำไมเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นได้หลายรูปแบบในเวลาชาร์ตที่บอกว่าชาร์ตเป็น bullish หรือว่าชาร์ตมันขึ้นได้หลายรูปแบบแต่การขึ้นแต่ละรูปแบบมีการตีความหรือความหมายที่ต่างกันนะฮะเรื่องนั้นคุณต้องรู้อย่างที่สองเลยคุณบางคนบอกว่าเทรดต้องดูวอลลุ่มด้วยในมุมมองผมตลาดหุ้นตอนนี้นะวอลลุ่มมันทำง่ายอ่ะคุณต้องดูเครื่องมือที่มันมานิพิเลตยากหน่อยผมว่าระหว่างราคากับวอลลุ่มมันนิพิเลตง่ายกว่านะครับแล้วเวลาคุณเทรดได้ตังค์หรือเสียตังค์มันได้จากราคาคุณซื้อของที่10บาทขาย10บาท20หรือขาย10บาท50นั่นคือกำไรไม่แม้ว่าจะมีวอลลุ่มแค่ซื้อขายแค่5ล้านหรือวอลลุ่มซื้อขาย50ล้านคุณก็ได้กำไรเท่านั้นเหมือนกันฉะนั้นเวลาเทรดเครื่องมือที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันเลยก็คือพระเอกคือราคาให้ความสำคัญกับตัวราคาและพฤติกรรมราคาที่เรียกว่า price action เป็นหลักอย่างอื่นพวกอินดิเคเตอร์พวก moving ทั้งหลายแหล่เนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ผมพูดตรงๆอินดิเคเตอร์ทุกประเภทอย่างเขาเรียก technical indicator นะครับใช้เสริมเท่านั้นแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมราคาอย่างดีเยี่ยมแล้วนะอย่างที่บอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ประมาณนี้ครับใช้ price action ใช้อินดิเคเตอร์ประกอบบ้างแต่คุณต้องเข้าใจว่าแต่ละอย่างมาใช้ทำอะไรนะและก็อย่างหนึ่งเลยอันนี้อยากจะเสริมดู sentiment ดูอารมณ์ตลาดภาษาที่ผมใช้กับกวนผมเนี่ยเขาเรียกว่าดมกลิ่นตลาดไม่ได้ไปดมนักลงทุนคนอื่นนะฮะแต่ว่าเราไปดมกลิ่นตลาดเนี่ยคุณจะจับฟีลได้ว่าช่วงนี้ตลาดมันซื้อกันอย่างไร้สาระหรือเปล่าหุ้นขึ้นมา 1,650 PE สูงมากแล้ว PE 40เท่าก็บอกหูยังดียังไปต่อถ้าเริ่มซื้ออย่างไร้สาระพวกนี้เราเริ่มระวังหรือว่าโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้สิ่งที่ควรจะเฝ้าดูคือถ้าเกิดการขายจะมีการพยายามขายอย่างไร้สาระหรือเปล่าเช่นหุ้นบางตัวที่ valuation หรือ PE มันต่ำมากแล้วแล้วธุรกิจมันไม่ได้แย่แต่คนก็ยังจะขายอุ้ยไม่เอาแล้วขายดีกว่าเหมือนประเทศชาติจะพังแบบนั้นเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันใกล้ที่จะ bottom แล้วเราค่อยเอาพวก technical analysis หรือ price action มาประกอบการซื้อขายอีกทีเวลาเราดูชาร์ตเราไม่ได้ดูแค่ว่าอ๋อเห็นชาร์ตแล้วเราคิดยังไงมันต้องมองเพิ่มด้วยว่าเวลาชาร์ตลักษณะนี้แมสหรือว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเขาคิดยังไงแล้วคุณต้อง one step ahead คือคุณต้องคิดล้ำกว่าเขาอ่ะเหมือนหมากรุกอ่ะคุณต้องคิดล้ำกว่าเขาอีกตาหนึ่งคุณถึงจะชนะนะครับตรงนี้มันยากนิดนึงแต่ว่าการดูพวกนี้ทำได้ผ่านการฝึกฝนคุณให้เวลากับมันมากพอเห็นคุณหยงฝึกฝนกี่ปีคะผมฟูลไทม์มาประมาณ5ปีแล้วขาดทุนมากสุดเท่าไหร่คะตอนขาดทุนเนี่ยเป็นเงินน่ะไม่เยอะมากแต่เป็นเปอร์เซ็นต์น่ะเยอะเป็นเงินแค่ประมาณ1.5 ล้านแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 75% ของพอร์ตเวลาคุยเรื่องการขาดทุนคุณมองเป็นเงินไม่ได้นะคุณต้องมองเปอร์เซ็นต์แต่นั่นคือปีแรกของผมเวลาคนเราเทรดแล้วเสียเสริมนิดนึงนะเพราะทุกคนอาจจะเรียกมือใหม่ก็ไม่ได้คุณยังรู้สึกคุณยังไม่เต็มในเรื่องการลงทุนถูกต้องไหมคุณถึงมานั่งฟังเวลาเทรดแล้วเสียเนี่ยมันทำลายทุกอย่างมันทำลายความเชื่อมั่นมันทำลายแผนในชีวิตคุณจะไปนู่นไปนี่ทำนู่นทำนี่แผนที่วางไว้มันพังตามไปด้วยการเทรดทำยังไงก็ได้คืออย่างนี้การเทรดคุณไปฟังคนอื่นว่ารวยเท่านั้นรวยเท่านี้ในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่สำคัญเลยนั่นคือปัจจัยของเขานั่นเรื่องของเขาชีวิตคุณมันเวอร์ชั่นคุณเองฉะนั้นในมุมมองผมตอนที่ผมเสียหายหนักๆนะเหมือนเราคุณค่าของเรามันต่ำกว่ามนุษย์อ่ะนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกว่าจะกลับขึ้นมาได้ผมเป็นคนที่โชคดีจาก24คนที่รวมตัวกันผมคือ1ใน2ที่รอดฉะนั้นชนส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วข้อแรกคุณต้องตะกุยอ่ะข้ามผ่านความล้มเหลวตรงนั้นขึ้นมา
ถ้าใครที่เคยเสียหายแล้วผมน่าจะเข้าใจคำนี้ดีแต่ใครที่ยังไม่เคยอยากให้ตั้งใจฟังอย่าลบพอร์ตนะอย่าลบลึกอย่าลบนานเด็ดขาดทุกกรณีถ้าลบลึกแล้วลบนานผมบอกได้เลยไม่รอดนะครับแล้วไอ้สตอรี่ของคนที่ลบหนักๆอย่างผมแล้วคัมแบ็กกลับมาได้ขอโทษนะฝีมือมันเปอร์เซ็นต์น้อยโอกาสจังหวะที่ตลาดมันเฟรนลี่กับเรามันช่วยได้มันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผมคัมแบ็กกลับมาได้อย่าคิดว่าเสียหายหนักๆแล้วจะกลับมาได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่ไม่รอดแต่คนที่ไม่รอดเขาไม่เคยมีโอกาสขึ้นมาแล้วแชร์ไงฉะนั้นคุณเคยจะได้ยินจากคนที่บอกว่าเออเฮ้ยสักเซสนะอย่างงู้นอย่างงี้ขอให้ระวังอย่าลบลึกอย่าลบนานอย่าโอเวอร์เทรดหน้าตักถ้าคุณยังไม่เข้าใจเป๊ะๆชัดเจนว่าควรจะใส่เท่าไหร่นั่นแปลว่าคุณยังไม่เข้าใจหน้าตักถ้าทำตรงนี้ได้ไม่ลบลึกไม่ลบนานวันที่ตลาดมันกลับมาเฟรนลี่อีกรอบอย่างที่พี่ยาพูดเมื่อกี้ปัญหาตรงนี้ยังไงก็ต้องจบแล้วไม่ว่าจะจบยังไงหุ้นก็ขึ้นเพราะคนเล่นหุ้นแค่มองว่าปัญหาจบปุ๊บดีเลยเขาคิดไม่เยอะฉะนั้นมีเงินให้มากพอในวันที่ตลาดดีแล้วค่อยซัดเต็มตอนนั้นแต่อย่าลบลึกอย่าลบนานครับโอ้โหสุดยอดอยากปรบมือให้ไหมคะเราไม่สงวนสิทธิ์ในการตบมือคุณหยงเป็นคนที่พูดอะไรแล้วอินกับสิ่งที่พูดแล้วมันดูมีพลังมันดูมีความเชื่อซึ่งเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะเห็นนักลงทุนแบบนี้แล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นแสดงว่าวันนี้คุณหยงแน่นอนว่าไม่ใช่เป็ดเพราะไม่ทำทั้งสองอย่างคือชัดเจนในความเป็นตัวเองจะบินคือบินจะว่ายน้ำคือว่ายน้ำแล้วเมื่อนั้นคุณจะหาตัวเองเจอในมุมมองคุณสัญญาบ้างเมื่อกี้เราเชื่อกันแล้วล่ะตอนนี้เรามีความเชื่อว่าปัญหาพอจบปุ๊บพุ่งแน่นั่นคือมุมมองที่เราก้าวเรามองไปอีกสเต็ปหนึ่งและในมุมมองของนักวิเคราะห์เองที่แน่นอนว่าเราน่าจะเจอกับอารมณ์ตลาดมาหลากหลายรวมไปถึงอารมณ์ของนักลงทุนด้วยมีอะไรที่อยากจะเสริมคุณหยงไหมคะแล้วรวมไปถึงถ้าเราบอกว่ายังไงก็ไปต่อมันไปได้อีกไกลแค่ไหนตอบลำบากนะครับเอาเป็นว่าผมมองว่าประเทศเราเล็กและน่าจะได้ผลประโยชน์จากการรวม AEC ถ้าเกิดกลุ่มใหญ่ๆเขาได้ประโยชน์เมื่อไหร่แรงซื้อมันก็จะมาประเทศส่งออกเองเราก็จะดีอย่างที่พูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันไปได้อีกสักระยะใหญ่ๆเพียงแต่ว่าขอให้ทุกอย่างที่มันเลวร้ายตอนนี้มันเซตเทิลสักทีว่าตกลงมันจะเลือกทางไหนกันแน่ถ้ามันเลือกชัดเจนก็คือจบแล้วยาวแต่ถ้าเลือกแบบเลื่อนเวลามันก็คงขึ้นได้ไม่มากแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปอีกหลายๆรอบนะครับเมื่อกี้อยากจะเสริมเรื่องนักอารมณ์ของนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่คุณหยงผ่านมาได้หรือนักลงทุนเมื่อกี้ที่ยกมือน้อยๆเนี่ยผ่านมาได้เนี่ยผมคิดว่าให้เขาขึ้นมาพูดบนเวทีหรือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาพูดมันก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเวลาเราเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันยากมากมันยากจริงครับเพราะว่าเวลาตัวผมเองเนี่ยผมก็ลงทุนมาประมาณ10กว่าปี 4-5 ปีแรกเนี่ยผมก็ไม่ต่างจากนักลงทุนที่ล้มเหลวเลยแหละเรียกว่าเงินหมดไปกับมันค่อนข้างเยอะก็เป็นหลัก7หลักเหมือนกันนะครับตรงนั้นเนี่ยความผิดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเอามานั่งลิสต์ดูเนี่ยก็เหมือนนักทุนทั่วไปในปัจจุบันเลย1ขายเร็วเกินเวลาตลาดมันมาเทรนด์ใหญ่ๆปั๊บเนี่ยเราดันไปขายก่อนทั้งๆที่เรามองจับจังหวะไทมิ่งถูกแล้วเวลาเข้าแต่พอจังหวะที่ตลาดมันกำลังเล็ดควรจะเล็ด profit run เนี่ยย่อมันนิดเดียวปุ๊บผมทนไม่ได้อันนี้คือตอนแรกๆตอนประมาณปี 4-6 นะครับผมโดนแบบเนี้ยเวลาคัดควรจะคัดลอสเราไม่กล้าคัดสมมุติผมซื้อหุ้นตัวนึง100บาทตั้งเป้าว่าจะขาย95อย่างเงี้ยพอมันขึ้นไปประมาณ110บาทผมไม่ขายเพราะยังโลภอยู่เล็ด profit run ตามหนังสือเขาบอกนะครับพอมันลงมา105ปุ๊บผมเริ่มลังเลเอาไงดีวะแต่ไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวรอมันขาขึ้นอยู่เดี๋ยวรอแล้วกันนะครับพอมันลงมาเหลือ100บาทปุ๊บเนี่ยผมทําอะไรไม่ถูกแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันพอลงมา100บาทปุ๊บคุณเท่าทุนแล้วในใจคุณก็จะบอกว่าเดี๋ยวกลับไป105ฉันก็ขายแล้วประมาณนี้ถูกมั้ยครับแต่พอถึงเวลามันต่ํากว่า100นึงเนี่ยคราวนี้ไปกันใหญ่เลยส่วนใหญ่ก็จะ1เดี๋ยวกลับมา100นึงเท่าทุนก็ยอมขายวะไม่ก็2ไปหาเงินมาซื้อเพิ่มแล้วส่วนใหญ่คนที่ไม่ทำการคัดลอสให้เร็วหรือไม่มีการตั้ง trailing stop หรือจุด take profit ชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดหุ้นนั้นแหละแล้วไปถัวหุ้นตัวนั้นเยอะๆแล้วพอร์ตคนส่วนใหญ่ที่เวลาติดหุ้นเนี่ยมันจะไปจมอยู่หุ้นไม่กี่ตัวซ้ำๆเดิมๆ
ผมยกตัวอย่างมีหุ้นอยู่5ตัวเขียวอยู่2ตัวอีก3ตัวแดงส่วนใหญ่ก็จะพอตลาดเริ่มลงปุ๊บเราก็จะขายตัวเขียวเพราะคิดว่าเออมันขึ้นมาละเดี๋ยวตัวเขียวมันจะลงรีบขายก่อนส่วนในตัวแดงเนี่ยเราเชื่อว่าเราคัดเลือกหุ้นมาดีเอาเงินที่ขาย2ตัวเขียวเนี่ยไปซื้อถัวตัวแดงซะทั้งที่ตัวแดงมันอาจจะเป็นตัวที่ผิดมโหฬารก็ได้แล้วส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าคนที่ติดหุ้นมาจากปี4950เนี่ยก็มาจากอย่างนี้แทบทั้งนั้นนะครับแต่ก่อนแม่ผมเองบอกเลยแล้วกันแม่ผมเองติด K-Bank อยู่ประมาณเกือบ200อ่ะนานมากนะครับกว่าจะมาหลุดได้เนี่ยผ่านมา10กว่าปีเกือบ20ปีนะครับตรงเนี้ยผมเลยคิดว่านักลงทุนควรจะวางแผนนอกจากมองไปข้างหน้า1สเต็ปแล้วเนี่ยควรจะวางแผนให้ชัดเจนด้วยว่าถ้ามันผิดแผนแล้ว exit plan คุณคืออะไรแล้วต้องชัดเจนจริงๆอย่ามี exit plan ให้มันเยอะมากควรจะมีแค่อันเดียวแล้วชัดเจนไปเลยอย่ามี2 3เพราะคุณจะพอถึงอันที่1คุณก็จะบอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอันที่2อันที่3ก็จะเป็นแบบนี้คนที่ติดหุ้นเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับสมมุติว่าซื้อหุ้นจากที่ผมแนะนําไปคุณไปซื้อเสร็จปุ๊บแล้วปรากฏว่ามันผิดทางคุณไม่ได้คัทลอสตามที่แนะนําคุณก็จะไปหาบทวิเคราะห์ท่านอื่นละมีใครยังซัพพอร์ตตัวนี้ยังมองขึ้นอยู่บ้างพอนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าขายหมดแล้วคุณก็ยังจะพยายามปลอบใจตัวเองโดยการไปเข้าเว็บไซต์ไปหาดูว่าเพื่อนนักลงทุนมีคนไหนติดตัวนี้บ้างแล้วคุณก็จะรู้สึกอื่นใจแล้วคุณก็จะถือไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ผมคิดว่ามันเราเป็นมนุษย์มันแก้ยากแต่ถ้าคุณวางแผนให้ชัดเจนแล้วปฏิบัติตามจริงๆจังๆเนี่ยระยะยาวคุณจะเอาตัวรอดจากวิกฤตได้นะครับค่ะก็เป็นคำแนะนำนะคะเมื่อสักครู่นี้มองไปด้านล่างมีหัวเราะคิกคักอยู่บางท่านแสดงว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นเหมือนกันถามคุณหยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคอลถามแบบตรงๆเทคนิคเคยหลอกเราไหมคะกราฟทางเทคนิคเคยหลอกเราไหมเช่นกรณีตัวอย่างที่ว่าหุ้นตัวหนึ่งลงมาสตรองซับพอร์ตตรงนี้ไม่หลุดมันต้องวิ่งแน่ๆเนี่ยแหละใช่จังหวะเวลาที่เข้าละแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีกลายเป็นภาพก็เสียซะงั้นอ๋อครับก็ถามว่าเทคนิคตอนที่ตัดสินใจซื้อนะพูดง่ายๆชาร์ตตอนที่ตัดสินใจซื้อหลอกไหมไม่เคยหลอกนะแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้เท่านั้นเองมันต่างกันนะเพราะสมมุติคุณบอกว่าเกิดสัญญาณซื้อใช่ไหมมันเกิดสัญญาซื้อจริงๆแต่มันไม่ไปต่อเพราะเรากำลังเดียวกับสิ่งที่ยังไม่รู้อ่ะคือคุณเอาเงินมาวางวันนี้เพื่อเก็งสิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้อ่ะมันพูดยากแม้ว่ามันจะฟันธงไม่ได้แต่ probability คือว่าโอกาสถูกทางเนี่ยคุณสามารถบริหารได้มันมีวิธีมันมีเครื่องมือทั้งในเชิง technical analysis ทั้งในเชิง sentiment และเชิงของ fundamental ที่ช่วยดูประกอบที่ทำให้โอกาสผิดทางมันลดลงได้แต่โอกาสหลอกมีไหมมีพูดผิดโอกาสสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อคือเป็นสัญญาณซื้อจริงๆแต่ไม่ได้ฟันธงว่าซื้อแล้วขึ้นเพราะอย่างที่คุณดูชาร์ตตรงนี้ตัว BTS ก็ได้มันดูเหมือนยืนได้ดูเหมือนจะขึ้นมากกว่าลงแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นหลอกไหมไม่หลอกแต่ไม่ได้ฟันธงไม่ได้แต่มีวิธีการถ้าคุณเข้าใจมันสามารถบริหารให้การซื้อแต่ละครั้งมีโอกาสถูกมากกว่าผิดนี่คือคำแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นคือที่ถามแบบนี้เพราะว่าเจอค่อนข้างจะเยอะพอสมควรที่บางทีเราฟังนักวิเคราะห์มาแล้วใช้สัญญาณทางเทคนิคเข้ามาประกอบถึงสตรองซับพอร์ตแล้วลงมาตรงนี้ไม่เคยหลุดเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นจังหวะเวลาที่ใช่เลยแต่ซื้อปุ๊บหลุดแล้วก็นักวิเคราะห์บอกให้ซื้อตอนนี้จะมีประโยคแบบนี้เข้ามาตลอดนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยมาถามจากประสบการณ์ตรงให้อีกกรณีหนึ่งที่เราจะไปดูภาพกันถึงสัปดาห์หน้าแล้วกันสมมติถามเพื่อให้เข้าใจภาพมากขึ้นจริงๆณระดับที่ดัชนีเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็จะมีการประเมินต่อไปว่าแนวรับถัดไปจะไม่เกินเท่านี้และก็หลุดลงมาเรื่อยๆซึ่งนักลงทุนบางทีเชื่อไปแล้วเราคิดว่าเราอยากได้ต้นทุนที่ต่ำแต่วันพรุ่งนี้ดันต่ำกว่าวันถัดไปดันต่ำลงไปอีกเราก็จะรู้สึกว่าฉันไม่น่าตั้งแต่ตอนนี้เลย
ประสบการณ์คุณหยงเคยผ่านกรณีแบบนั้นมาไหมและกลยุทธ์ที่จะพลิกสถานการณ์แนะนำยังไงดีคะย้อนกลับไปที่คุยเมื่อกี้ก่อนคือผมไม่ใช่นักลงทุนคำว่าลงทุนคืออะไรคือคุณซื้อหุ้นเปรียบเหมือนคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของกิจการใช่ไหมเหมือนคุณซื้อของมาใช้อ่ะคุณซื้อโทรศัพท์มาใช้แปลว่าถ้ามีร้านนึงมีโทรศัพท์เครื่องนึงร้านนึงขายโทรศัพท์เครื่องนี้หมื่นนึงแล้วอีกร้านนึงขายโทรศัพท์รุ่นเดียวกันเลยสเปคเดียวกันเลยขาย 9,000 คุณก็เดินไปซื้อของ 9,000 ถูกต้องมั้ยครับคุณจะซื้อ 10,000 ทําไมอ่ะแต่สําหรับผมซื้อของมาขายอ่ะผมเป็นสเปคิวเลเตอร์ฉะนั้นซื้อมาขายต้นทุนเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ขายได้ดีกว่าเดิมขอให้ขายได้ราคาที่ดีกว่าเดิมฉะนั้นถามว่าถ้าในช่วงตลาดที่เป็นดาวเทรนด์ผมไม่มีนโยบายเนี่ยผมไม่มีวิธีที่จะซื้อหุ้นอยู่แล้วคือผมไม่ซื้อหุ้นอยู่แล้วส่วนใหญ่จะช็อตตามด้วยซ้ำฉะนั้นซีนาริโอนั้นก็จะไม่เกิดนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าคุณเทรดแนวไหนก็อาจจะเจาะไปเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้นตอบยากนะแต่ก็คืออย่าลังเลรอให้มั่นใจแล้วค่อยใส่หมดวิธีการแบบนี้รอให้มั่นใจอาจจะยังไม่ต้องใส่หมดทีเดียวก็ได้คืออย่างนี้ไอ้เรื่องหน้าตักเนี่ยยากไอ้เรื่องหน้าตักเนี่ยลึกซึ้งถ้าคุณศึกษาแล้วก็ manage เรื่องหน้าตักได้การันตีเลยว่ารวยไอ้จริงเรื่องนี้จริงๆนะฮะถ้าเก่งชาร์ตดูชาร์ตเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายแต่บริหารหน้าตักไม่เป็นมันจะได้เสียคือจะมีเงินเทรดแต่จะไม่รวยอ่ะไม่ทำให้ฐานะทางการเงินคุณขยับขึ้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าfeeling ของความรู้สึกสบายใจในเรื่องการเงินคุณจะไม่ขยับขึ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วจริงๆคุณต้องถามตัวเองให้ชัดเจนว่าจะเป็นอะไรผมถ้าตลาดลงนะก็ไม่ซื้อสิไม่ถัวถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ราคาที่มีสำหรับผมนะไม่ใช่ราคาที่มีผลแต่คือทิศทางราคาหรือแนวโน้มราคาที่มีผลถ้าหุ้นอยู่ในอัพเทรนด์หรือขาขึ้นเท่าไหร่ก็ซื้อถ้าหุ้นมันหลุดแล้วเป็นขาลงถูกแค่ไหนก็ขายและบางคนคิดว่าเอ้ยแต่ผมเคยได้ยินนะบางครั้งคนที่ลงมาราคามันลงต่ำมากๆแล้วเขาก็ช้อนซื้อได้1ถ้าคุณมีหน้าตักเท่าเขาแล้ว2ถ้าคุณใจใหญ่เท่ากับเขาอย่างผมเพื่อนพาวิทเพื่อนผมเนี้ยแพทเนี้ยลงมาหนักๆเขาก็กล้าซื้อเพราะหน้าตักเขามีมากพอแล้วใจเขาใหญ่มากพอคำถามคือเราทำได้อย่างเขาหรือเปล่าผมก็บอกกับมันว่าผมทำไม่ได้ผมขอเล่นตามแนวโน้มดีกว่าคุณก็ต้องไปเลือกมาว่าคุณเป็นแบบไหนอย่างแท้จริงฮะโหเป็นการพูดคุยที่เหมือนมีอิโมชันนอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเป็นประสบการณ์จริงๆคุณสัญญามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะปกติแล้วคุณลักษณะหรือธรรมชาติของสินค้าที่เป็นสต็อกฟิวเจอร์เขาชอบภาวะตลาดแบบไหนสำหรับตัวผมเนี่ยซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ใช้เก็งกำไรสั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นการเก็งกำไรสั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่าผมชอบขาลงมากกว่าขาขึ้นเพราะขาลงเนี่ยมันปื๊ดเดียวคำใหญ่เลยเร็วนะครับทุกคนจะทราบอยู่แล้วเวลาขึ้นเนี่ยโอ้โหเหมือนขึ้นบันไดเวลาลงเนี่ยค่อยๆไต่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนั้นแต่เวลาลงสไลเดอร์ตุ้มเลยมันเลยสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างไวเพียงแต่ว่าการที่คุณจะเข้าไปตรงนั้นแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะถูกทางหรือผิดทางอย่างเมื่อกี้สมมติว่าเข้าไปซื้อแล้วเกิดกราฟมันผิดคาดทำยังไงก็กลับไปเรื่องเดิมก็คือคุณก่อนที่คุณจะเข้าซื้อแต่แรกเนี่ยคุณต้องวางแผนไว้แล้วว่าที่เท่าไหร่คุณยอมรับได้ที่เท่าไหร่คุณยอมคัดแล้วก็จบกันแล้วก็เก็บเงินต้นไว้รอโอกาสหน้าเพราะคุณกําลังเล่นกับความน่าจะเป็นที่คุณชนะมากกว่าแพ้นะครับตรงนี้ก็เลยจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณซื้อก่อนที่คุณจะมีจุดคัทลอสเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยถึงเวลาผิดทางคุณจะตัดสินใจไม่ถูกเพราะคุณไม่ได้วางแผนไว้แล้วคุณค่อยมาหาคำตอบหาทางออกทีหลังมันจะช้าเกินไปแล้วนะครับแสดงว่าจุด stop loss หรือจุด cut loss สำคัญมาก
แล้วในที่นี้คือเป็นจุดสำหรับเราใช่ไหมคะไม่ใช่คัทลอสที่นักวิเคราะห์บอกเราอันนี้คือเราต้องทำกันบ้านกับตัวเองถ้าคุณรู้ตัวเองแล้วคุณวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าเทคนิคอลแบบกราฟ BTS ตัวเนี้ยคุณกำลังมองอยู่คุณมองว่าโอเคมันกำลังไต่ขึ้นนะแต่ถ้าหลุดเทรนหรือหลุดโลก่อนหน้าคุณยอมที่จะคัทคุณมีแผนของคุณแล้วคุณก็ทำไปนะครับถ้าคุณตามนักวิเคราะห์ท่านใดท่านหนึ่งคุณตามเขาแล้วเพราะคุณเชื่อเขาแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะตามเขาให้สุดผมไม่อยากจะบอกว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยไม่ทำการศึกษาไม่รู้จักค้นหาตัวเองเสร็จแล้วใช้พึ่งพาความคิดของชาวบ้านถ้าคุณพึ่งคนไหนคนนั้นคุณมั่นใจว่าเขาเป็นไอดอลคุณแล้วเขาเก่งจริงๆเนี่ยคุณก็ตามเขาให้สุดแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่คือคุณตามได้ประมาณตามได้เรื่อยๆแหละจนกระทั่งเขาผิดประมาณ3ครั้งคุณก็จะเปลี่ยนคนเปลี่ยนงี้ไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับตอนนี้เลยมาตามเทรดเดอร์แทนนะคะอ่ะล่ะนั่นคือประสบการณ์คือสิ่งที่เราคุยกันไว้แต่ณสถานการณ์ตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีแค่ single stock future ตัวเดียวที่จะเข้ามาช่วยในการอ่านในแง่ของการเก็งกำไรก็ตามแต่หรือในแง่ของการบริหารความเสี่ยงพอร์ตณตอนนี้ของคุณหยงเองสัดส่วนของสินค้าของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีอะไรบ้างในสัดส่วนเท่าไหร่สัดส่วนถ้าเป็นพอร์ตที่เป็น equity base นะที่เป็นพวก product ทางการเงินอย่างเดียวนะประมาณ 40-45% อยู่ในฟิวเจอร์แต่ผมเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นคือผมจะเทรดฟิวเจอร์ค่อนข้างเยอะแล้วที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในหุ้นแล้วก็จ่ายความเสี่ยงไปนะครับแต่การให้แบบนี้มันคุณอย่าไปทำเหมือนกันนะมันความเข้าใจคือตัวเลขก็บอกได้แต่ที่มาเนี่ยมันละเอียดนะฮะก็ประมาณนั้นครับค่ะซึ่งถ้านอกเหนือไปจาก single stock future สินค้าอะไรที่มองว่าในภาวะแบบนี้มันเป็นโอกาสของนักลงทุนมีเพิ่มเติมให้ไหมคะคือบ้านเราก็มีแค่2อย่างนะมีแค่ตัวหุ้นนะที่คุณลอง only กับ single stock futures ที่มัน long and short ได้ถ้าคุณมีความ sophisticated มากพอในการลงทุนคุณสามารถเทรดในสิ่งที่เรียกว่า calendar spread ได้คือ single stock future มันเป็นซีรีส์คือมีเป็นเดือนใช่ไหมครับทุกๆ3เดือนก็ว่าไปฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่าคืออย่างนี้ถ้าในภาพใหญ่คนมองว่าในภาพใหญ่หุ้นเซบีทีเอสเนี่ยไปไกลแน่นอนไปไกลแล้วไปอีกนานสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นในซีรีส์ไกลจะขึ้นมากกว่าหุ้นในซีรีส์ใกล้คุณสามารถลองซีรีส์ไกลแล้วช็อตซีรีส์ใกล้แล้วกินส่วนต่างหรือกินสเปรดตรงนี้ได้แต่นั่นคือสำหรับนักลงทุนที่sophisticated จริงๆถ้าคุณฟังตรงนี้แล้วไม่เข้าใจเพราะคุณยังไม่พร้อมที่จะใช้มันนะฮะแล้วบ้านเราถ้าคุณเป็น retail investor นะพูดง่ายๆคือค่าคอมมิชชั่นของเรามันสูงในฟิวเจอร์คุณอย่าเล่นเร็วมากนักก็เล่นก็เทรดเป็นตัวฟิวเจอร์เนี่ยแหละครับเพราะบ้านเราไม่มี product แปลกๆนะแต่เลือกให้ดีจะเอามาเก็งกำไรหรือเอามา hedgeนะผมว่ามันใช้ได้ดีทั้งคู่แล้วบ้านเราสมัยก่อนซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์วอลลุ่มแห้งมากเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแปลว่านักลงทุนเริ่มมีความเข้าใจในกลไกทางการเงินมากขึ้นผมขออนุญาตเสริมนิดสำหรับซิงเกิลสต็อกนะไปศึกษาให้ดีว่ามันคืออะไรว่าอะไรเอกสารที่เขียนมาเนี่ยเขาเขียนมาถูกต้องแต่ว่าอ่านแล้วเราไม่เข้าใจsingle stock future ไม่มีการซื้อขายนะคุณคิดดีๆคุณซื้อขายคืออะไรสมมติผมเป็นผู้ซื้อพี่ยาเป็นผู้ขายโทรศัพท์คือสินค้าที่เราซื้อขายกันผู้ซื้อคืออะไรจ่ายตังค์ได้ของใช่ไหมฮะคุณจ่ายตังค์ได้ของผู้ขายคืออะไรครับให้ของมาแล้วรับตังค์อย่างคุณขายหุ้นเนี้ยคุณขายหุ้นออกไปแล้วคุณรับตังค์แต่ในฟิวเจอร์ไม่ใช่นะฟิวเจอร์คือคือการคอนแทรคระหว่างกันคือการตกลงกันว่าอีก3เดือนเนี่ยผมจะซื้อ BTS จากพี่ยาเขานะแต่ว่าเนื่องจากธุรกรรมยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับธุรกรรมไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ต้องให้ตังค์ทั้งหมดสิถ้าให้ตังค์ทั้งหมดผมเอาของเลยสิผมก็เอาแค่มัดจำหรือเอาแค่มาจิ้นส่วนหนึ่งก็พอนะฮะอย่างคุณเคยได้ยินคำว่ามาจิ้นใช่ไหมครับมาจิ้นก็คือมัดจำมาจิ้นเรื่องเดียวกันนะฮะก็ตกลงไว้ก่อนเอ้ยมาจำไว้หน่อยนะพี่กันเบี้ยวแปลว่าอะไรแปลว่า
ในการที่คุณจะซื้อของเซมูลค่า 10,000 คุณมัดจำคุณใส่แค่มัดจำไม่ต้องวางเงินเต็มนั่นคือคอนเซ็ปต์ของ leverage แต่ไม่ใช่การกู้ถ้าคุณซื้อหุ้นแบบ margin มันคือการกู้เมื่อกู้ต้องมีดอกเบี้ยแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นด้วยแต่ถ้าคุณเทรด single stock ด้วย leverage มันไม่มีดอกเบี้ยนี่คือประโยชน์ข้อที่1อันนี้ลึกซึ้งหน่อยนะนั่นคือประโยชน์ข้อที่1แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณอันนี้คือวิธีการเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินฟิวเจอร์สเนี่ยคุณต้องเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินได้แปลว่าคุณสามารถให้เงินล้านเนี่ยมีอำนาจการซื้อหรือ purchasing power มากกว่า1ล้านได้แต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอันนี้ยากนิดนึงนะฮะแล้วกฎหมายก็อนุญาตด้วยเพราะว่าตลาด TFX ก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องวางเงินเต็มเขาเรียก initial margin ถูกต้องไหมฮะคุณก็ไปบริหารให้ดีๆว่าจะทำยังไงให้มันให้การใช้ leverage เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับคุณนักลงทุนรายใหญ่ๆ speculator รายใหญ่ที่เขาใช้ leverage จนกระทั่งร่ำรวยจริงๆอย่างคนหนึ่งคือ George Soros นะฮะของคนตั้มฟันคอนเซปต์เขาที่เขาคิดไว้เนี่ยประมาณปี1980กว่าๆเนี่ยก็คือคอนเซปต์อันนี้แหละคือการใช้ leverage ตรงนี้ฉะนั้นถ้าเขาใช้แล้วมันใช้ได้แปลว่ามันมีวิธีการที่ทำใหleverage product ทั้งหมดคือ product อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใส่เงินเต็มสามารถทำกำไรแบบทวีคูณให้กับเราได้ตอนพี่ยาเตือนไปเรื่องนึงว่าถ้าผิดทางเสียหนักผมเห็นด้วยนั่นคือเหตุผลที่ว่าไม่ควรวางเงินเท่ากับที่ตลาดบอก margin ต้องวางเผื่อไว้เยอะๆหน่อยสำหรับผมถ้าคุณเริ่มนะสัญญามูลค่าล้านหนึ่งวาง 500,000 สัญญามูลค่า 10,000 วาง 5,000 อย่าเหนียวอย่าเหนียวเดี๋ยวมันไม่รอดนะครับและถ้าคุณบริหารได้ดีเทรดแล้วเงินมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆคุณจะเป็นเองว่าคุณจะวางยังไงแต่คุณต้องไปทำความเข้าใจคำว่าธุรกรรมทางการเงินหรือว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตรงนี้ให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรถ้ายังไม่ศึกษาตรงนั้นจนเข้าใจอย่างกระจ่างเข้าไปเล่นก็ไม่ต่างจากมั่วเพราะคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว exposure คุณมากแค่ไหนมีสต็อปก็เจ๊งได้เพราะมันวางหน้าตักไม่เป็นระวังกันหน่อยแล้วกันครับผมสุดท้ายคือ back to the basic ทำความเข้าใจจริงๆกับพื้นฐานว่ามันคืออะไรคือทำความรู้จักกับสิ่งนั้นแล้วเมื่อกี้บอกว่ารู้จักมาจิ้นกันไหมหลายคนบอกรู้จักก็ตอนโดนคอใช่ไหมคะห้ามโดนคอมาจิ้นจะมารู้จักก็ตอนนี้ห้ามโดนคอมาจิ้นทุกกรณีนะจริงๆไม่ใช่บอกห้ามโดนคอมาจิ้นเขาโทรมาไม่รับให้ยังก็ไม่ได้นะวางตังเผื่อยังไงก็ได้แม้กระทั่งเกิดวิกฤตแม้กระทั่งเกิดเรื่องซุปเปอร์แบดเซอร์ไพรส์ก็ต้องมีเงินมากพอชนิดไม่ต้องโดนคอมาร์จินแล้วแปลกที่สุดของวิกฤตมันขึ้นที่สุดของการลงอ่ะมันขึ้นฉะนั้นรอบนี้มันเริ่มวิกฤตนิดๆแล้วคุณรอให้เห็นที่สุดของมันนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเมื่อกี้คุณสัญญาเตรียมจับไมค์แสดงว่ามีเพิ่มเติมจะเสริมเรื่องคอมาร์จินเนี่ยครับคือมีนักลงทุนที่ตายจากตลาด TFX ไปเยอะเนี่ยเพราะเรื่องการโดนคอมาร์จินแล้วไปทำสเปรดอันนี้ผมอยากจะแนะนำว่าไม่ควรทำตามคำแนะนำมาร์เก็ตติ้งเวลาเราผิดทางโดนคอมาร์จินแล้วไปทำสเปรดไว้บางคนถึงขั้นทำสเปรดไว้หลายๆอันแล้วไปปลดขาได้ขาหนึ่งเพื่อจะได้เพิ่ม purchasing power เวลาปลดนะครับอันนี้หนึ่งเทคนิคคุณอาจจะไม่แม่นแล้วมันนี่แมเนจเมนต์คุณไม่ดีแล้วคุณผิดทางมาตลอดอยู่แล้วคุณดันไปเพิ่มเลเวอเรจให้ตัวเองเนี่ยเท่ากับเหมือนคุณกอกยาฆ่าตัวตายให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำสเปรดสามารถทำได้ไหมถ้าคุณทำคาเลนดาร์สเปรดเก็งกำไรส่วนต่างระหว่างซีรีส์โอเคแต่ถ้าคุณทำเพื่อปกป้องเรื่องการคอมมาร์จิ้นเนี่ยผมแนะนำให้คุณคัทลอสไปเลยดีกว่านะครับถ้าเราไม่อยากเป็นคนที่ตายเราก็ต้องทำตามคำแนะนำคุณสัญญานะคะเอาล่ะเรามีเวลากันอีกประมาณ10นาทีตรงนี้ถ้าใครมีคำถามเตรียมคิดไว้ในใจนะคะมีใครอยากจะถามนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ถามคำถามอย่างที่เราต้องการกับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็นักวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้อีกประมาณ10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาทีนี้เราเหลือเวลากันน้อยมากจริงอยากให้แต่ละท่านฝากละกันถ้าใครฟังตรงนี้แล้วรู้สึกว่า1โอเคได้แรงบันดาลใจ2ได้วิธีการที่จะเริ่มต้นมีอะไรอยากจะฝากไหมสำหรับการที่นักลงทุนคนหนึ่งอยากจะเริ่มต้นมาใช้ตลาด TFX
ในการเก่งกำไรหรือในการบริหารความเสี่ยงเราต้องรู้อะไรบ้างเรามีวิธีการศึกษาหาข้อมูลยังไงและเรามีวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองยังไงเริ่มต้นจากคุณยงก่อนเลยจะเริ่มใช้ leverageอย่างนี้ครับถ้าคุณเคยอ่านหนังสือต่างประเทศเขาจะบอกว่าสเตจหรือว่าสเต็ปของนักลงของเทรดเดอร์เนี่ยจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกเนี่ยคือ survival คือคุณต้องอยู่ในตลาดให้ได้ซึ่งประสบการณ์ผมใช้เวลาประมาณ 2-5 ปีที่คุณจะ survive พอหลังจาก survive ได้เนี่ยสเต็ปที่2เขาเรียกว่า growth หรือช่วงเติบโตผมเรียกว่าช่วงสร้างแล้วกันช่วงสร้างนี่คือจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มจับทางถูกแล้วตลาดเป็นยังไงแล้วมันจะเงินมันจะเริ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีนะครับฉะนั้นกูจะลืมตาอ้าปากได้ในการเป็นเทรดเดอร์ใช้เวลาน้อยประมาณ20ปีนะช่วงที่3เขาเรียกช่วง wealth คือช่วงที่คุณมีเงินเหลือแล้วช่วงนั้นคือช่วงสบายแล้วนะครับอย่างช่วงนั้นจะเทรดหรือไม่เทรดก็ได้ช่วงนั้นเท่านั้นแหละที่เขาเรียกอิสรภาพทางการเงินโอเคถ้าคุณจะเริ่ม TFX product ตัวไหนก็ได้ single stock ก็ได้ size 50ก็ได้ทองก็ได้ survive ให้ได้ก่อนสมมุติเอาตัวง่ายแล้วกัน set 50 index future แล้วกันปัจจุบันอยู่ประมาณ930จุด contract size อยู่ประมาณ 1,000 คนที่ฟังก็ต้องควรจะเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับฉะนั้นมูลค่าสัญญาเนี่ยมูลค่าของคอนแทรคเนี่ยมันประมาณ 900,000 กว่าบาท 903,000 แปลว่าในการเริ่มลงทุนใส่ไปเลยล้านหนึ่งฮะเล่นสัญญาเดียววางล้านหนึ่งเลยเหรอใช่ในการเริ่มต้นถ้าเล่นสัญญาหนึ่งแล้ววางล้านหนึ่งแล้วโดนคอมาร์จินเลิกเล่นไม่ต้องมากลับมาในตลาดทุนอีกต่อไปนะฮะพอคุณอยู่ได้คุณจับทางได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามสเต็ปหนึ่งเลยไงมันจะรวยเลยมันเลยไม่รอดฉะนั้นเอาตัวเองเมคชัวร์ตัวเองรอดได้ก่อนสมมติคุณมีสมมติบางคนบอกเฮ้ยล้านหนึ่งมันเยอะไปคุณมี BTS สมมตินะครับ10บาท contract size ของ single stock future พวกเรื่องพวกนี้ต้องรู้นะคือ 1,000 10คูณ 1,000 คือ 10,000ฉะนั้นการที่คุณซื้อ single stock future ของ BTS 1 contract นะคุณควรจะมีเงิน 10,000 เลยฟังนะครับมีเงิน 10,000 เลยแต่ตลาดบอกว่าไม่ต้องวางเงิน 10,000 ใช่ไหมวางเงินไม่ถึงไม่เป็นไรวางไปก่อนเล่นสักพักเดือน2เดือน3เดือนพอมันเริ่มจับทางได้คุณเริ่มเป็นมากขึ้นคุณอาจจะวางแค่ครึ่งเดียวสมมติต่อไป BTS ก็ยังอยู่10บาทเหมือนเดิมหวังว่า6เดือนหลังจากนี้จะไม่ใช่10บาทแล้วนะฮะสมมุติมูลค่าสัญญายังเป็น10บาทอยู่เหมือนเดิมเมื่อคุณเก่งมากขึ้นบริหารสต็อปได้ดีขึ้นบริหารดรอดาวน์ได้ดีขึ้นอาจจะวางแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าสัญญาก็คือวางประมาณ 5,000 แล้วอีก 5,000 ทำอะไรจะไปซื้อหุ้นตัวอื่นซื้อหุ้นตัวอื่นก็ได้จะซื้อ BTS อีกสัญญาหนึ่งก็ได้คราวนี้มันเหมือนกับเป็นการเมคชัวร์ว่าข้อแรกวางเงินเต็มเหมือนซื้อหุ้นเลยนะทำได้เอาอยู่ใจเอาอยู่เทคนิคอลเอาอยู่เล่นเป็นหลังจากนั้นก็เริ่มบริหารหน้าตักโดยการใช้เลเวอเรจ1ต่อ2ก็คือแทนที่จะวางหมื่นวาง 5,000 แล้วซื้อ2สัญญาเห็นภาพไหมครับแล้วคุณก็เริ่มทำกำไรได้มากขึ้นกับ single stock แล้วก็ leverage product ไม่ว่าจะเป็น safe 50ไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็น silver น้ำมันทองดอลลาร์อะไรพวกนี้ทำหลักการเดียวกันหมดผมการันตีได้ว่าถ้าด้วยวิธีการนี้ survive ได้แน่นอนและสิ่งที่มหัศจรรย์คือเมื่อคุณเริ่มด้วยวิธีนี้ข้อแรกการันตีว่ารอดใช่ไหมการขวนขวายที่จะศึกษาเพิ่มเติมมันมาเองคุณก็เริ่มรู้แล้วเฮ้ยมีคนนี้เขาเก่งนะฟิวเจอร์ลองไปฟังเขาซิลองไปคุยเขาซิว่าเขาคิดยังไงเขามีวิธีการยังไงเอ้ยคุณไปศึกษาหาหนังสือคุณเริ่มเอาใจใส่มากขึ้นเมื่อเริ่มเอาใจใส่มากขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณจะเป็นปลาหรือเป็นนกแล้วไม่ให้เป็ดนะครับใช้วิธีนั้นช้าหน่อยแต่ชัวร์ว่ารอดนะครับแล้วก็เริ่มด้วยวิธีนี้เก่งมากขึ้นมาอีกคราวนี้
อาจจะวางเงินจริงๆ margin เนี่ยไม่ต้องถึงครึ่งนึงก็ได้อาจจะวางเป็นเศษ1ส่วน3ของมูลค่าสัญญาเช่นBTS ยังอยู่มูลค่าสัญญา 1,000 ใช่ไหมครับ10บาทคูณ 1,000 หุ้น10,000คุณอาจจะวาง 3,500 ก็ได้คราวนี้ก็สามารถเงิน 10,000 สามารถเทรด BTS ได้3สัญญาแต่วันนั้นเนี่ย1สต็อปคุณแม่นแล้วเทคนิคอลคุณแม่นแล้วไทมิ่งคุณแม่นแล้วความสามารถในการคุมดรอดาวน์ของพอร์ตก็แม่นแล้วคุณสามารถทำได้แต่ถ้าวันนี้คุณไปปุ๊บเฮ้ยผมเห็นแบบนี้วันจันทร์ 10,000 ใส่ไปเลย3สัญญาไม่รอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจะแฮนด์ลมันยังไงในเวลาคนพูดเนี่ยมันพูดง่ายทำจริงถ้าข้ามสเต็ปไม่รอดถ้าข้ามสเต็ปไม่รอดเพราะเราคิดว่าเราเก่งกว่าตลาดหรือเก่งกว่า the rest ของตลาดเสมอนี่คือธรรมชาตินี่คือ fallacy หรือความบกพร่องของมนุษย์เราคิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเสมอแล้วเวลามันเล่นงานเนี่ยมันเอาตายผมเตือนไว้อย่างนึงตลาดเนี่ยบทจะดีก็ดีดีให้ตังจนคุณรู้สึกว่า sky is the limit แต่บทมันจะโหดนะมันเอาคุณตายต่อให้คุณไม่มีเงินเหลือแล้วมันก็ลงต่อถ้ามันคอมาร์จิ้นคุณเติมเงินมันก็เอาคุณต่อคอแล้วคออีกเคยเกิดกรณีนี้กับทองเหมือนกันนะครับนะฮะฉะนั้นต้องเข้าใจตลาดและให้เกียรติตลาดอะรู้ว่าตลาดไม่ใช่ของเล่นอย่าเล่นหุ้นอย่าเข้ามาเทรดเล่นๆถ้าจะทำต้องเอาจริงนะฮะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเล่นแบบซูเปอร์เซฟยังไม่ต้องหวังรวยไอ้พวกที่เพิ่งมาเทรดเมื่อปีที่แล้วแล้วรวยพวกนี้ฟลุกฝีมือ 10% ดวง 90% ดวงหมดเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นผมอยู่ตรงนี้มามากพอที่จะเห็นการมาแล้วไปของหลายต่อหลายคนและเชื่อเถอะค่อยๆมาแล้วจะได้อยู่จริงจะได้ไม่ต้องรีบไปนะฮะมันไม่สนุกถ้าเทรดรวยแล้วเจ๊งคืนกลับไปฉะนั้นเบื้องต้นเล่นซุปเปอร์เซฟตามโมเดลที่ผมพูดไปศึกษาแล้วอย่าเร่งขั้นตอนดูซิว่าเราอ่ะใจมันเอาอยู่หรือเปล่าสุดท้ายแล้วก็เรื่องใจมันเอาอยู่ป่ะถ้าใจเอาอยู่ปุ๊บไปสเต็ปตัดไปได้ถ้าใจยังเอาไม่อยู่อยู่มาตรงเนี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อยากให้กำลังใจอ่ะคือไม่ง่ายตลาดนี้แต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถถ้าคุณเอาใจใส่มันจริงๆมันวงการนี้ของปลอมก็เยอะแต่ของจริงมันมีแต่คุณไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครยังไงทุกคนที่ทุกข้อมูลที่รับมาขอให้รับมาและพิจารณารับมาศึกษาสิกขาปทังสัมมาทิยามิศึกษาศึกสิกขาประทังเอามาศึกษาเป็นอารมณ์สัมมาทิยามิคือให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีทัศนคติที่ถูกต้องกับเรื่องนั้นๆฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องรับมาศึกษาและพิจารณาว่ามันใช่มันจริงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่านักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ที่เก่งๆที่เขาพูดนักวิเคราะห์ทุกคนมี intention ที่ดีแต่คุณใช้เขาผิดนักวิเคราะห์มีหน้าที่ชี้แนะไม่ได้ชี้นำอย่าไปยืมจมูกเขาหายใจเขาอึดอัดเหมือนกันเชื่อเถอะฉะนั้นเวลาคุณรับมาเขาแนะนำอะไรเขาวิเคราะห์อะไรมาก็รับมาเพื่อศึกษาและในการศึกษาทุกอย่างมันจะเกลาให้ความรู้เราเนี่ยดีมากขึ้นแน่นมากขึ้นใสมากขึ้นเมื่อใสคุณก็มองอะไรได้ทะลุทะลวงเองนะฮะแต่ใช้เวลาก็ถ้าใครที่อยู่ในสเตจที่ growth อยู่แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องฟังเรื่องพวกนี้แปลว่าทุกวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณมีอะไรที่ต้องเติมให้เต็มก็เติมไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เติมจากข้างนอกเติมจากการศึกษาตัวเองให้มันมากขึ้นคุณดูสิสมัยก่อนผมตัวเล็กกว่านี้แต่เติมตลอดเลยตัวเลยใหญ่นะครับนะเติมความรู้ให้ตัวเองมากขึ้นแล้วจับทางได้เองครับค่ะ3สเต็ปสำหรับคำแนะนำของคุณหยงเข้าใจหลักการเข้าใจเบสิกเข้าใจธรรมชาติเหนือสิ่งอื่นใดเข้าใจตัวเองคุณสัญญาค่ะสั้นๆประมาณ 2-3 นาทีในมุมมองของผู้ที่ให้คำแนะนำนักลงทุนมาตลอดทิ้งท้ายมีคำแนะนำอะไรอยากจะฝากถึงนักลงทุนก็คงไม่ต่างจากคนหยงนะครับเพราะจริงๆผมว่าเราทั้งคู่ก็โดนกันมากว่าจะฟื้นขึ้นมาได้กว่าจะอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วก็ความพยายามเยอะก็อยากจะให้ทุกคน
รีบศึกษาให้เยอะก่อนที่จะเข้าตลาดจริงหรือถ้าจะเข้าตลาดจริงเร็วก็ไม่ควรจะทุ่มหน้าตักนะครับมันจะกลายเป็นการพนันซะไม่ใช่การเก็งกำไรไม่ใช่การลงทุนนะครับผมจึงอยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็สนับสนุนให้โบรกผมเองอ่ะพยายามจัดอะไรก็ได้สัมมนาไม่ว่าจะพื้นฐานหรือจะเทคนิคหรือเรื่องการคำนวณหน้าตักแม้กระทั่งการใช้ data ในการทำ back test อะไรพวกนี้พยายามสอนนักทุนให้เขาเข้าใจก่อนว่าตัวเขาคือใครเครื่องมือมีอะไรบ้างแล้วเขาควรจะเลือกอะไรใช้งานยังไงผมคิดว่าตอนนี้ทุกโบรกเกอร์กำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะฝากนักทุนว่าไม่ต้องรีบเรายังอยู่อีกหลายปีตลาดมันก็ไม่ตายไปไหนหรอกครับถ้าเรามีเงินลงทุนเวลาโอกาสที่มาจังหวะนั้นแหละคือจังหวะที่คุณจะรวยแต่ถ้าคุณแบบหลับหูหลับตามามวยวัดตอนนี้ตลาดมันขึ้นมา6ปีแล้วนะครับมันอาจจะอยู่ได้ปี2ปี3ปีก็เจอวิกฤตยังไงมันก็ต้องเจออยู่ดีสักวันนึงถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมาแบบมวยวัดคุณก็จะตายแบบมวยวัดนะครับตลาดไม่ได้หายไปไหนนักลงทุนเองก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จาก2ท่านคือไม่จําเป็นต้องรีบถ้าหากคุณคิดว่าชีวิตคือการลงทุนค่อยๆไต่ไปทีละสเต็ปเครื่องมือมีอยู่มากมายให้เลือกสรรเพราะฉะนั้นจงเลือกในวันที่คุณพร้อมที่จะเติบโตเพราะเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยากเห็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพมากขึ้นและวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าเราได้แรงบันดาลใจและเราได้ความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งให้กับคุณหยงค่ะคุณธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะคะเจ้าของฉายาหยงเกิดมาเทรดและอีกท่านคุณสัญญาหานพนักกิจพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตราสารอนุพันธ์จากบล.โกลเบคค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับการลงทุนนะคะส่วนแพรวสินีนาสดผุดวันนี้ขอจบหน้าที่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันได้ในรายการผ่านทาง Money Channel ขอบพระคุณสวัสดีค่ะขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะสำหรับนะคะใน